และนี่นะคะคือไลฟ์สุดท้ายค่ะในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ทุกคนนะคะจะได้ดูกันนะคะในงานประกวดเอ็กซ์โตกราฟใช่ครับในงานแข่งขันครั้งนี้นะครับและตอนนี้นะครับก็เริ่มจับรายชื่อผู้ที่จะขึ้นมาพรีเซนต์ภาพก่อนนะครับถูกต้องสำหรับ5คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายใช่เข้ารอบเพื่อจะหาตัวคนที่1ถูกต้องค่ะโอ้โหตัวเก่ามากเลยอ่ะ1 7 1คนวิทย์เมย์วิทย์ศิริจิตค่ะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมส่งนะครับให้เวทีเลยนะครับเราไปดูนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะพรีเซนต์รูปตัวยังไงนะครับเชิญเลยตลาดของคุณวุฒิเมฆค่ะไม่ว่าคุณย่าเห็นค่ะจะมีเวลาในการพรีเซนต์ให้กับคณะกรรมการแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในงานนะคะ5นาทีด้วยกันค่ะซึ่งการหามุมมองที่แตกต่างของผมนะครับปกติแล้ววันธรรมดาผมจะเป็นทำงานเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ซึ่งทำงานหน้าคอมเสมอนะครับหลังจากที่ผมได้กล้องฟูจิมาตัวแรกนะครับจากนั้นผมก็เริ่มไปมายคอนเทนต์สายมาต่อก็คือเจอในมุมมองที่แตกต่างสังคมที่แตกต่างประสบการณ์ที่แตกต่างผู้คนใหม่ๆเพื่อนผมใหม่ๆในหลากหลายอาชีพนะครับสำหรับภาพนี้นะครับหลังจากได้โจทย์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมองว่าเฟรมที่ได้นะครับก็คือว่าผมตีจากโจทย์ก่อนแล้วกันไฟล์ My Wonder Sign ตีจากโจทย์ไฟล์ Your Wonder Sign นะครับอันนี้คือจะพยายามให้ตรงโจทย์ก่อนนะครับก็คือภาพนี้ผมจะนำเสนอในแง่มองของแง่มุมมองของนักเดินทางแล้วก็ซึ่งเป็นตัวผมเองอยู่แล้วนะครับซึ่งการไปเจอสถานที่ใหม่ๆนะครับเป็นเหมือนกับการได้เปิดโลกได้เดินทางได้เปิดโลกนะครับอยู่เสมอๆไม่มีวันสิ้นสุดนะครับโดยที่ผมจะนำเสนอในแง่ของสัญลักษณ์ของนักเดินทางซึ่งส่วนประกอบของภาพจะประกอบไปด้วยสมุดนะครับที่ผมนำมาใช้ซึ่งแทนความรู้ข้อมูลที่เราจะต้องใช้เดินทางครับแล้วก็ไฟฉายที่อยู่บนข้างหัวนะครับก็เป็นแสงที่นำทางให้เราได้เดินไปค้นหาอะไรใหม่ๆครับส่วนทำไมผมต้องเลือกมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นพื้นนักเดินทางทุกคนย่อมเจออุปสรรคบ้างไม่มากก็น้อยผมเลยเลือกพื้นที่เป็นหินที่มีเท็กเจอร์ภูเขาเดินทางค่อนข้างลำบากพอสมควรแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมก็จะเลือกแบ็คกราวด์และรอเวลาช่วงเวลาทวายไลท์ก็คือช่วงเวลาที่นักเดินทางถ่ายภาพค้นหาและรอคอยมากที่สุดนะครับเป็นช่วงวินาทีที่มีแค่5ถึง10นาทีครับก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นพวกเราจะถูกเหมือนถูกช่วงทวายไลท์เนี่ยสะกดไว้เสมอๆครับใครที่เป็นนักเดินทางถ่ายภาพจะลงนะครับแต่งเช้าแต่งเย็นแต่งดาวนะครับแบ็คกราวด์ที่ผมเลือกนะครับก็สื่อให้เห็นถึงคอมโพสิชันด้วยก็คือว่าผมจะเริ่มเดินจากขวาไปซ้ายซึ่งทำไมไม่ซ้ายไปขวาเพราะว่าแสงแห่งวันใหม่ที่ปลายใหม่วันเดอร์ไซด์นะครับตามโจทย์ของผมนะแสงจะขึ้นทางซ้ายมือของภาพเพราะนั้นนั่งเดินทางเดินตามแสงอันนี้คือแนวคิดของผมนะครับสรุปสั้นๆแล้วกันว่าโจทย์ปลายอยู่วันเดอร์ไซด์นะครับสำหรับผมตีความว่าเป็นปลายใหม่วันเดอร์ไซด์พยายามทำให้เรียบง่ายซิมเปิลนะครับมีประสิทธิภาพ
และเข้าถึงผู้คนได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ฝากคำสุดท้ายด้วยว่านักเดินทางนะครับไปยูโรวันเดอร์ไซด์นะครับเดินทางการเดินทางค้นหาอะไรต่างๆไม่มีวันสิ้นสุดเราจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเช่นเดียวกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญร้อยโลกผู้ชมในท่านนี้เลยค่ะผมตั้งคำถามสักคำถามได้นะครับได้ครับอยากทราบว่าช่วงที่เลนกล้องไปยังสิ่งที่คุณจะถ่ายนะตอนนั้นคุณกำลังคิดอะไรอยู่ครับตอนที่ผมกำลังเลนกล้องไปนะครับตัวนี้ผมแทนสัญลักษณ์ของนักเดินทางคือตัวผมเองผมเลยตั้งหาตั้งกล้องแล้วแทนสัญลักษณ์นั้นด้วยตัวผมเองตอนที่ผมคิดว่ากำลังเล็งอยู่นี้กำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมครับกำลังคิดว่าการค้นหาไม่ว่าเราจะหาอะไรก็ตามเราจะมักจะเจอกับสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจเสมอไม่ใช่ความดำมืดแบบนี้ผมมักจะเจอแสงใหม่ๆซึ่งแสงแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันจะมีความสวยงามในแตกต่างกันนะพยายามใช้แบ็คกราวด์ที่เป็นสถานที่นั้นๆนะครับและนำมารวมอิเลเมนต์ออฟอาร์ตต่างๆมารวมกันให้ตรงจุดที่สุดนะครับครับภาพนี้จัดแสงคือผมเห็นแน่นอนแหละมีหยอดที่หินอะไรละนะครับจากหนังสือสองเข้าที่หน้าใช่ไหมใช่ครับครับผมจะอยากจะเรียนให้คณะกรรมการทราบว่าผมใช้แสง3แบบแสง3จุดนะครับที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าแสงที่ลงมาในจุดที่เป็นแบบแสงจากแบ็คกราวด์นะครับและอันสุดท้ายคือแสงที่เผยให้เห็นความลำบากในการเดินทางก็คือมี3จุดที่อยากให้มองค่ะคณะกรรมการมีข้อสอบถามเพิ่มไหมคะผมถามคำถามนึงครับภาพนี้คิดภาพนี้ก่อนหรือไปคิดตอนที่ไปถึงสถานที่ครับการที่เราจะไปไมล์วันเดอร์ไซด์สำหรับผมนะครับก็คือว่าเราต้องรู้สึกมีความรักแล้วก็อิ่มเอมในสถานที่ประมาณหนึ่งก่อนซึ่งตอนไปถึงปุ๊บมันยังมืดอยู่เลยนะครับก็อาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งให้มันเริ่มมีทวายไลท์นิดนึงแล้วเราจึงเดินหาเฟรมที่เราชอบที่สุดแล้วค่อยนั่นหมายความว่าภาพนี้ไม่ได้คิดในหัวมาก่อนแต่ไปถึงที่นั่นแล้วก็คิดภาพนี้ขึ้นมาครับใช่ครับขอบคุณมากเลยค่ะขอขอบคุณคุณบุธิเมศด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะให้ช่วยจับสลากนิดหนึ่งว่าท่านต่อไปที่จะขึ้นมาพรีเซนต์เป็นใครนะคะเชิญค่ะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆอะค่ะใครต้องการมาเป็นใครอยากเป็นคนต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะคะเอาล่ะและท่านที่สองค่ะที่จะขึ้นมาพรีเซนต์ได้แก่หมายเลข0004คุณวิษณุอารีโชติค่ะมีเวลาพรีเซนต์ผลงาน5นาทีด้วยกันนะคะนักสัมภาษณ์ด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวชนะได้เลยค่ะก็จะเป็นผลงานของคุณวิษณุที่ผ่านมานะคะและสำหรับภาพนี้คือภาพของวันนี้เลยค่ะก็ก่อนอื่นก็แนะนำตัวก่อนครับชื่อวิษณุอารีโชตินะครับชื่อเล่นชื่อลูกนะครับก็
สวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางการด้วยก็ขออธิบายภาพนี้ตอนที่เราโจทย์เนี่ยคือคิดไว้แล้วว่าเราอยากจะสื่ออะไรออกมาที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดนะครับถามว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำอะไรนะครับผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวมากๆนะครับตอนแรกผมคิดภาพในหัวว่าอยากได้ซีนที่มันดูแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับแต่พอไปถึงที่สถานที่เนี่ยผมพยายามอยู่หลายรอบมากที่แรกขึ้นไปบนเรือนู่นนี่นั่นขออนุญาตทางชาวบ้านแถวนั้นขึ้นไปบนเรือก็อยากได้ซีนที่ดูแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะบนเรือเนี่ยโค้งมากแล้วก็มาติดภูเขาแล้วหลายมุมมองนะครับจริงๆภาพเนี้ยภาพเนี้ยเขาจะมีในส่วนไปเราจะแตกต่างไม่ได้นะครับเราชอบเที่ยวเราคืออีกด้านนึงของการท่องเที่ยวนะครับคือบางคนไปเที่ยวนะครับอาจจะแค่แบบไปถ่ายรูปไปเจอสถานที่สวยๆนะครับไปเช็คอินนู่นนี่นั่นนะแต่สำหรับผมเนี่ยเวลาผมไปเที่ยวผมจะพยายามเข้าไปใกล้ชิดกับชาวบ้านนะครับหรือว่าอยากดูวิถีชีวิตของคนอยากดูวิธีความเป็นอยู่ของเขานะครับซึ่งในรูปเนี้ยผมจะสื่ออะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเนี่ยเสื้อนะครับที่ผมเลือกใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่ามันสามารถสื่อออกมาให้เรารู้ได้ว่าคนคนนี้มันไม่ใช่คนในพื้นที่มันเป็นนักท่องเที่ยวนะครับแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะทำไงให้คนดูภาพได้เข้าใจว่าเอ้ยถ้าเขาอยากจะเข้าเอ้ยถ้าเขาอยากจะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยคุณไม่ได้เห็นภาพแบบนี้เที่ยวที่ไหนได้บ่อยๆนะครับอันนี้คือซีนที่ผมคิดไว้ในหัวแล้วก็มุมภาพนี้เนี่ยผมใช้วิธีกดชัตเตอร์ด้วยมือถือแล้วก็2วิแล้วก็โยนออกไป2วิแล้วโยนออกไปนะครับก็มีอาศัยเพื่อนคนหนึ่งถือขาตั้งให้ด้วยนะครับว่ามุมนั้นมันไม่มีขาตั้งอะไรที่สามารถกางได้เลยนะครับคือพยายามอยู่หลายรอบมากครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยขออนุญาตทางชาวบ้านเขาได้แบบเดียวครับก็เลยพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ภาพนี้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายครับผมปรับในกล้องนะครับโดยปรับชาร์โดบวก4นะครับแล้วก็คัลเลอร์บวก4นะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ผมบวกเพิ่มอีก2เพราะว่าผมอยากให้หน้าของแบบเนี่ยเด่นออกมาแล้วก็มันอิมแพคกับคนที่เห็นภาพนี้ในครั้งแรกนะครับแล้วก็ที่เลือกใส่เสื้อสีแดงนะครับเพราะว่าคือสีนี้ผมเป็นคนชอบสีอะไรที่มันแรงๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเห็นสีเนี้ยจริงๆสีแดงเนี่ยมันสามารถตัดได้กับสีเลยนะครับแล้วก็พอดีอวนตรงนี้มันเป็นสีออกโทนน้ำเงินก็เฮ้ยดูสีแดงน่าจะสวยดีนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดของผมในส่วนของโจทย์ปลายโยเวลไซน์นะครับก็คืออยากแสดงตัวตนของเองในการท่องเที่ยวเนี่ยออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้เห็นขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับคือผู้สนใจการสอบถามเรื่องกับภาพนี้สอบถามเรื่องเพื่อนครับเพื่อนที่มีส่วนร่วมกับภาพนี้ครับคุณใช้เขาทำอะไรบ้างถือขาตั้งอย่างเดียวครับคือผมใช้กล้องมันอย่างก็แค่มาจับให้นิ่งแล้วก็ผมก็จะขยับให้เข้าเฟรมเพราะผมดูจอที่มือถืออยู่คือเฟรมคุณเป็นคนกำหนดเองใช่ครับใช่ครับไม่ใช่เขาเลือกเฟรมไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาถือเองครับค่ะกรรมการท่านอื่นมีข้อสักถามไหมคะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ผลงานต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านคุณวิษณุค่ะช่วยจับสลากท่านต่อไปนะคะที่จะขึ้นมาพรีเซนต์ด้วยค่ะเอาละค่ะแล้ว
แล้วก็สำหรับท่านที่3นะคะที่จะขึ้นมาพรีเซนต์ในตัวต่อไปนะคะได้แก่หมายเลขท่านผู้ชมเชิญลงเลยค่ะหมายเลข0178คุณภูมิพัฒน์ชัยรัตน์เชิญเลยค่ะมีเวลาให้5นาทีในการพรีเซนต์ผลงานนะคะอันนี้ก็คือผลงานที่ผ่านมาในรอบแรกค่ะนี่เป็นภาพผลงานเมื่อวานนะคะและนี่คือผลงานของวันนี้ค่ะก่อนอื่นก็กราบสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็พี่เพียงน้องเอ็กโฟโตกราฟเฟอร์ท่านที่มาแข่งวันนี้นะครับก็จะเล่าทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็ก่อนอื่นเลยผมก็นายภูมิทัศน์ไทยรัฐนะครับเชิญชื่อฟิลนะครับหลังจากที่เห็นโจทย์เมื่อตอนปี5ที่บอกไปแล้วว่าเป็นโจทย์ปลายวันเดอร์ไซน์นะครับก็มีความคิดแต่แรกว่าพยายามจะทำรูปเพื่อสื่อถึงมุมมองอีกด้านของชีวิตของผมเองแล้วก็หลังจากที่เดินทางไปถึงจุดที่ต้องปล่อยตัวถ่ายรูปแล้วเนี่ยสิ่งที่เจอจุดแรกคือมันเป็นทางขึ้นเขาซึ่งเห็นแรกก็จะขึ้นเขาไปยังไงมันมืดมากแล้วไปทั้ง300เมตรแล้วหุ่นอย่างผมนี่ก็คงจะไม่รอดแต่ได้ความโชคดีว่าก็ไปถ่ายจุดหนึ่งที่เป็นตรงจุดนี้ครับที่เป็นอื่นที่จอดเรือผมว่าชาวประมงนะฮะคือไปถึงตอนก็ยังมืดอยู่ก็ยังมองเห็นอะไรไม่มากแต่รู้ว่ามีเรือเยอะมากก็คิดในใจว่าอย่างน้อยก็จะนำเสนออีกด้านหนึ่งที่ในชีวิตผมที่เป็นเด็กจังหวัดเป็นเด็กทางภาคเหนือไม่เคยเห็นอาชีพชาวประมงอย่างนี้ชัดเจนแน่นอนก็รอแต่งเช้าขึ้นมาแล้วก็เดินหาจุดน่าสนใจก็จะสังเกตว่าช่วงเช้าก็จะมีทั้งชาวประมงฮะเขาก็ทั้งตักมาจากทะเลแล้วบางส่วนก็จะออกไปอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีทั้งครอบครัวเด็กเล็กผู้หญิงผู้ชายช่วยกันทำมาหากินนะฮะผมก็เลยลองเดินดูแล้วก็บังเอิญว่าไปเจออยู่พี่เขาอยู่สองคนตรงนี้ก็คิดว่าอยากจะนำเสนอในอาชีพหนึ่งที่ในอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ได้สัมผัสเราไม่เคยเจอแล้วก็เป็นพี่สองคนนี้ที่เขากำลังถอนสมอผมคิดว่าเขาน่าจะกำลังจะออกไปหาปลาหรือออกไปข้างนอกอีกทีนึงนะฮะแต่ผมก็จะนำเสนอว่าอันนี้คืออีกหนึ่งด้านที่ผมไม่เคยเจออีกหนึ่งด้านของมุมของชีวิตชาวประมงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยแล้วก็อยากนำเสนอด้านของผู้ชายสองคนนี้ที่เขาก็มีครอบครัวมีภรรยามีลูกที่รอที่บ้านอีกด้านหนึ่งของความเป็นพ่อที่ลูกเห็นแล้วต้องออกไปทำงานหากินหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ที่ถ่ายรูปมาแนวนี้คืออยากจะถ่ายเป็นสตรีทแนวครีเอทหน่อยแล้วก็ให้เห็นว่าระบบการทำงานเขาเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ได้ภาพประมาณนี้มาครับก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากก็ถอดรองเท้าถอดรองเท้าออกแล้วก็ลงไปน้ำแล้วก็ขออนุญาตพี่เขาถ่ายซึ่งตอนแรกก็ต้องขอก่อนซึ่งถ้าเกิดจะถ่ายเลยบางทีก็ผมไม่รู้ว่าเขาจะโอเคไหมที่เราเจอเขาครั้งแรกเขาก็โอเคก็ถ่ายรูปก็ถามว่าซีนนี้ก็ได้มาจังหวะประมาณนี้ครับซึ่งบอกว่าก็ถ่ายอยู่หลายช็อตเหมือนกันคือก็เราก็บอกว่าเราขอถ่ายรูปมาหน่อยเขาก็ถามว่าถ่ายรูปอะไรอยากได้อารมณ์แบบซีนชีวิตประจำวันที่เขาทำกันนะฮะก็ได้เป็นรูปประมาณนี้ออกมานี่คืออีกด้านหนึ่งของชีวิตผมที่ผมไม่เคยเจอที่อยากนำเสนอแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งชีวิตของผู้ชายสองคนที่ต้องออกมาเป็นชาวประมงเพื่อเลี้ยงดูคนในครอบครัวครับผมขอบคุณค่ะหนูแม่ตัวการคะที่พูดคำถามอะไรที่ค่าสำหรับภาพนี้เรนเชิญได้เลยนะคะลองถามได้เลยค่ะช่วงที่กำลังจะกดชัตเตอร์เนี่ยครับครับแสงก็น้อยครับแล้วจังหวะของน้ำที่ขึ้นไปเนี่ยช่วงนั้นคิดว่าทำยังไงถึงจะอยู่จังหวะของน้ำที่กำลังพ้นจากพื้นน้ำได้จังหวะนี้ต้องใ
แนวความคิดหรือใช้ความรีเฟลเตอร์หรือใช้ช่องรับแสงอะไรถึงจะได้ประมาณนี้ครับอย่างแรกหนึ่งผมคำนวณถึงความคมชัดของภาพก่อนเพราะคิดว่าถ้าเกิดภาพไม่คมชัดนี่กรรมการเห็นที่น่าจะไม่รอดแล้วก็อยากจะได้น้ำที่แบบว่าเป็นเม็ดจริงๆนะก็เลยใช้ ISO ดันขึ้นมาหน่อยสปีดขึ้นประมาณ 1,000 ครับรูปนี้ F นี่อยู่ประมาณถ้าเกิดเห็นประมาณ 5.6 ครับแล้วก็โฟกัสตัวที่ตัวผู้ยูใช้ที่ถือสมอเรือครับแล้วก็กดไม่ได้รัวชัตเตอร์แต่กดเดียวแต่ว่าก็มีหลายจังหวะเหมือนกันแล้วพยายามดูว่าให้จังหวะเนี่ยน้ำมันดูอิมแพคดูมีพลังที่สุดคือยอมรับว่าภาพนี้อาจจะมีบางส่วนที่ดูคล่องหน่อยแต่ว่าด้วยความว่าอยากได้มุมประมาณนี้แล้วก็อยากเห็นว่าไม่ได้มีแค่เขาสองคนที่ทำมาหากินก็มีอีกหลายเรือหลายลำที่ทำมาหากินแบบนี้โมเมนต์แบบนี้อาชีพแบบนี้อีกด้านแบบนี้ครับผมค่ะมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณภูมิพัฒน์ด้วยค่ะสำหรับการพรีเซนต์แต่ว่าอย่าเพิ่งไปนะคะเดี๋ยวขอให้คุณภูมิพัฒน์ช่วยจับสลากหมายเลขถัดไปค่ะเอาละค่ะเหลืออีก2ท่านเท่านั้นนะคะที่จะต้องให้มาพรีเซนต์ขอขอบคุณคุณภูมิพัฒน์ด้วยนะคะและสำหรับท่านต่อไปค่ะที่จะขึ้นมาพรีเซนต์ได้อย่างหมายเลข0056ค่ะคุณสมชายรัตนชื่นสกุลค่ะมีเวลา5นาทีด้วยกันค่ะครับครับสวัสดีท่านคณะกรรมการครับแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่สองที่มีโอกาสที่ขึ้นมายืนวันนี้นะครับบนเวทีของเอ็กซ์โฟร์ทรัฟเฟอร์ก็ไม่ว่าผมจะพูดต่อหน้าคนเยอะๆมาเยอะมากนะครับทั้งการสอนหนังสือเลยก็ตามแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีนะครับเมื่อเช้าพอได้โจทย์ก็รู้สึกว่าเจอโจทย์เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างพอสมควรครับตอนแรกบอกว่าจะไปที่เขาขึ้นไปบนเขาผมไม่เคยไปที่นี่มาก่อนนะครับแต่ว่าพอตัดสินใจกันพูดกันว่าเราจะไม่ไปจะไปที่หมู่บ้านชาวประมงก็ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ผมได้อีกอย่างนึงก็คือว่าผมชอบถ่ายวิถีชีวิตของคนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าค้นหามากนะครับเวลาที่เราไปในแต่ละที่เรามักจะเจอคนที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเราหลายเรื่องที่เราจะไม่เคยรู้นะครับไม่เคยมีความรู้ก็เลยเมื่อไปถึงที่นี่อย่างแรกเลยก็คือมืดครับมองอะไรไม่เห็นเลยนั่นคืออย่างแรกก็รอจนกระทั่งมีแสงทวายไลท์ก็ถ่ายไปตามเรื่องนะครับแต่คือความตั้งใจก็คือว่าอยากจะถ่ายวิถีชีวิตชุมชนซึ่งผมเชื่อว่าถ้ามันมีท่ามีเรือจอดเรือเนี่ยมันต้องมีคนที่ขนปลาหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนึกภาพอย่างนั้นอยู่ในใจพอฟ้าเริ่มสว่างก็เห็นมีผู้หญิง 3-4 คนกำลังแกะหอยแกะปูจากเรือที่เขาขนขึ้นมานะครับก็เลยปักหลักอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานับตั้งแต่ตอนที่ฟ้าเริ่มสว่างนะครับก็ถ่ายคุณป้าสองคนไปเรื่อยนะครับสองคนนี้เขาเป็นแม่กับลูกกันครับก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับแล้วก็พูดคุยสอบถามจนกระทั่งเขารู้สึกว่ามีความคุ้นเคยนะครับถ่ายหลายจังหวะมากตั้งแต่เขาเริ่มแกะปูมีคนมาซื้อปูจากเขาไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยก็คิดอยู่ว่าอยากจะได้ฉากที่เขากำลังทำอะไรที่มันเป็นวิถีชีวิตปกติของเขาครับก็จังหวะมันได้ตรงที่ว่าเขาไปหลังจากแกะปูออกจากอวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็กำลังจะเริ่มเก็บอวนครับเขาก็ใช้วิธีคือเอาอวนเนี่ยพาดขึ้นไปบนราวไม้อันนั้นนะครับก็รออยู่จังหวะพอดีมากครับตอนนั้นคือตะวันพ้นขอบแนวเขานั้นผมจึงวางแผนว่าเอาแฉก
ด้วยการปรับ F ขึ้นสูงๆนะครับแล้วก็วางเรื่องราวคือเอาเจ้าปูตัวนี้เป็นโปรกราวฉากหน้าแล้วก็เอาคนแล้วก็เอาภูเขาเป็นฉากหลังนะครับผมตั้งใจจากที่ได้ฟังคอมเมนต์ของท่านคณะกรรมการเมื่อวานอย่างนึงก็คือว่าเวลาไปถ่ายรูปซึ่งมันตรงกับที่ผมคิดไว้ก็คือผมมักจะไม่ค่อยอยากจัดไม่ได้จัดฉากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงไม่ได้จัดฉากเลยปล่อยให้แกทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอจังหวะแล้วก็ค่อยกดแต่สิ่งนึงที่ผมคิดว่ามันขาดไปอย่างนึงในภาพอันนี้ก็คือว่าผมรู้สึกว่างานแบบนี้มันมีแต่ผู้หญิงซึ่งสองคนนั้นที่เป็นแม่ลูกกันเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงทั้งสองคนครับก็เลยคิดว่าจะทำยังไงอยากให้มันมีอะไรที่มันเป็นผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมมันเหมือนกับเป็นครอบครัวนะครับจังหวะตอนแรกเนี่ยผมยืนมาทางด้านซ้ายอีกหน่อยนึงเหมือนกันก็ขยับมาทางขวาเพราะว่าผมอยากให้สามเหลี่ยมถ้าสังเกตตรงอวนนั้นนะครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันนะครับสามเหลี่ยมตั้งขึ้นแบบนี้มันคือสัญลักษณ์ของผู้ชายเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมสามารถเติมผู้ชายได้นะครับถ้าใครดูเรื่องดาวินชีโค้ดจะรู้นะครับว่าสามเหลี่ยมแนวตั้งมันหมายถึงสัญลักษณ์ของผู้ชายนะครับถ้าสามเหลี่ยมนอนรูปจอกมันจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้จะปูตัวนี้นะครับซึ่งผมชอบด้วยตรงที่ว่ามันโปร่งแสงหน่อยๆมันออกสีส้มนะตรงกล้ามมันนะครับภาพแบบนี้อาจจะมืดไปนิดนึงนะครับหลังจากถ่ายเสร็จแล้วมาดูมีอะไรหลายอย่างที่ผมรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นส่วนเกินนะครับเช่นเจ้ามอเตอร์ไซค์ข้างนู้นแต่ก็ตัดสินใจว่าให้เอาไว้แล้วก็ดึงเข้ามาในเฟรมเพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มาเพื่อมาที่นี่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นชีวิตของเขานะครับงั้นผมจากการพูดคุยได้รู้จักเขาขายวันหนึ่งได้ประมาณ1,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะต้องรอเรือรอบเย็นนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าได้พูดคุยกับเขาผมรู้สึกว่าชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจผมคิดว่ามันตอบโจทย์ไม่ทราบจะตอบโจทย์ทุกท่านได้หรือเปล่าแต่มันตอบโจทย์ตัวผมได้ว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ผมได้ถ่ายรูปที่สามารถค้นหาชีวิตของเพื่อนร่วมโลกได้อีกชีวิตหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณงานคณะกรรมการค่ะมีข้อสักถามในภาพนี้ไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะปูตัวเนี้ยคือมันอยู่ตรงนี้เลยว่าไปจับตั้งแต่ไม่ครับแม่ค้าเขาเป็นคนจับเพราะว่าเขาคัดทิ้งครับปูตัวเนี้ยอ๋อเป็นปูที่เขาบอกว่ามันคนไม่ซื้อไปกินเขาก็เลยคัดแล้วก็มาวางไว้ผมก็เลยแล้วก็ขยับแล้วก็มานั่งรอตรงเนี้ยคือขยับแบบนี้ขยับตัวเลยขยับผมขยับตัวครับอ๋อว่าตอนแรกเนี่ยผมจะอยู่ทางด้านซ้ายทางนี้ไปครับแล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือผมก็ไม่ได้เซตเลยว่าอย่างเช่นถุงพลาสติกทางซ้ายเนี่ยก็ไม่ได้ขยับเขาจริงๆไม่กล้าขยับด้วยครับเป็นถุงพลาสติกที่เขาใส่พวกตังค์สตางค์ที่เวลาเขาขายปูได้เขาตังค์ใส่ไว้ในนั้นผมก็เลยไม่กล้าไปขยับของเขาด้วยเหมือนกันครับแล้วปูยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับมันยังครับแต่ว่ามันไปไหนไกลไม่ได้เพราะว่าขามันติดไอ้ปูนะครับค่ะคณะกรรมการท่านอื่นมีข้อสักถามเพิ่มไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณสมชายมากๆเลยค่ะเชิญนั่งรับที่ได้เลยนะคะและก็แน่นอนค่ะเหลือเพียงแค่อีกหนึ่งท่านที่จะขึ้นมาพรีเซนต์ค่ะหมายเลข0018คุณสุรเชษฐ์อินทร์อัญชันเรียนเชิญค่ะก็คือผลงานจากท่ามหาราชนะคะต่อที่เมื่อวานนี้ค่ะและก็สู่ภาพฝ่ายนอนของวันนี้ส
สวัสดีคณะกรรมการและเพื่อนๆนะครับผมก่อนอื่นจะมีภาพนี้ขึ้นมาได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณบัดดี้ผมครับแบงค์ครับผมนอนไม่ตื่นแล้ววันนี้แบงค์เป็นคนปลุกผมมาขอบคุณมากครับพอได้รับโจทย์ตอน 5:00 นครับช่วงเวลาที่แต่หน้าโรงแรมไปที่เขากระโหลกเนี่ยครับผมก็ใช้วิธีคิดว่าจะทำไงดีกับโจทย์ที่กรรมการให้มาอธิบายดูด้วยสไตล์ครับซึ่งปกติผมเป็นทำงานเป็นช่างภาพอาชีพครับถ่ายภาพมาแต่งานเป็นหลักแล้วก็ถ่ายงานโฆษณาครับแต่ว่าอีกด้านของผมเนี่ยผมชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบถ่ายภาพวิวเป็นหลักครับแล้วก็ชอบค้นหาแสงช่วงทวายไลท์หรือว่าแสงช่วงโคเดนทามเนี่ยครับผมเลยคิดในใจเลยว่ารูปที่ผมถ่ายวันนี้ต้องมีรูปภาพที่ขึ้นให้ได้ครับแล้วก็จะช่วงเก็บแสงช่วงโคเดนทามไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ผมก็มีเวลาทำงานแค่10ถึง15นาทีเท่านั้นเองครับไปถึงเนี่ยก็เจอทะเลกว้างๆก็มีเรือจอดจะมีเรือออกไปแล้วก็เข้ามาตลอดเวลาครับก็ผมก็วางเฟรมไว้ซึ่งรูปแรกเนี่ยผมคิดว่าคำว่าโจทย์ปลายวันนี้ไซส์เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวเองตอนแรกเงาดำๆขึ้นเป็นกล้องครับเฟรมแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเป็นตัวผมเองแล้วก็ตั้งกล้องแล้วถ่ายไว้เป็นไทไลท์เป็นเงาผมครับแล้วจะเอาตัวโตวิวเข้าไปแทรกในเงาของผมเองครับซึ่งสื่อถึงปลายวันนี้ไซส์ของผมครับซึ่งปกติผมทำงานเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปแนวนี้เลยครับถ่ายแต่แบบในโรงแรมหรือว่าในสตูนะครับซึ่งทุกอย่างผมควบคุมได้หมดครับแสงมาทางไหนไปวางไฟไว้ได้หมดเลยครับแต่ภาพธรรมชาติผมควบคุมแสงไม่ได้เลยครับมันก็จะเป็นแบบวันเดอร์ไซส์จริงๆครับค้นหาเวลาพิเศษของวันแต่ละวันครับสถานที่เดียวกันไปพรุ่งนี้ก็แสงไม่ได้อย่างนี้ครับครับผมพูดไม่เก่งครับแต่ว่าอยากให้ภาพมันเล่าตรงมันเองครับผมโอเคค่ะชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาถามข้อสอบถามจากคณะกรรมการดูบ้างดีกว่าค่ะค่ะขอไมค์ด้วยนะคะทำไมคิดนำเสนอโดยการใช้เป็นภาพสอนเรื่องของวิธีคิดครับเริ่มจากคำว่าฝ่ายโยนไซส์เนี่ยครับทำไมจะมีตัวผมในภาพอ่ะครับนี่เป็นกล้องที่ผมใช้ติดตัวตลอดเวลาที่ถ่ายภาพครับเป็นกล้อง X1 นะครับ X1 ที่ผมใช้ตลอดเวลาครับตอนแรกผมจะสื่อเป็นตัวผมเองครับจะใช้กล้องตัวไหนครับตัวนี้ตัวอีกตัวนึงครับตอนแรกผมใช้เป็นรูปแรกที่เฟรมให้ในหัวคือเป็นตัวผมเองครับแล้วก็เป็นวิวกับพอเท่าผมก็ยุ่งลมแรงอะไรนี่ครับมันก็เลยดูแบบรูปมันดูไม่น่าสนใจครับทำให้รูปตกเลยครับแล้วตอนนี้เฟรมกล้องนี่ผมก็ให้มันเอาโฟกัสที่หนึ่งว่าตอนแรกถ่ายให้กล้องชัดแล้วมันแย่งสายตาไปหมดครับก็เฟรมที่3นี่ครับก็เลยให้ดูความเฟรมที่3ก็ดูความที่มันแบบว่าซอฟลงครับให้มันเบลอนิดนึงครับเพื่อจะได้เป็นเส้นเพราะถ้ากล้องหลีกเลี่ยงชัดเนี่ยมันจะเป็นเส้นตัดแล้วมันจะดูแย่งช่วงโคเดนทามข้างล่างครับแล้วก็ดึงสปีดข้างล่างให้เป็นคลื่นให้มันเป็นคลื่นไม่นิ่งครับให้สปีดต่ำครับให้คลื่นมันไม่กวนสายตามากครับค่ะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะสำหรับภาพนี้ถ้าไม่มีแล้วต้องขอบคุณคุณสุรเชษฐ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการด้วยค่ะรวมไปถึงผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยทีเดียวและแน่นอนนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะให้ทางด้านของคณะกรรมการของเราเนี่ยไปรวบรวมคะแนนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทราบผลในเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอให้ทุกท่านค่ะที่อยู่ณที่นี้ไปพักเบรกในช่วงของ Coffee Break กันก่อนละกันเราจะมีการจัดเตรียมเครื่องดื่มและก็ของว่างให้ทุกท่านได้ทานกันเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะกลับมาที่นี่กับห้อง Six Sense กันได้ใหม่ค่ะกับหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจกับทางด้านของงานพิเศษของเราที่มีชื่อว่า Fuji Film Thailand X Photographer 4x4 ค่ะและตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านขอตามบรรยากาศใส่ค่ะเอาละครับทีนี้ก็ได้ดูนะครับพรีเซนต์ของทั้ง5ท่านไปแล้วใช่แล้วค่ะแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือบอกเลยว่าสุดขั้วเลยจริงๆแล้วก็เป็นภาพที่บอกว่าหลายๆคนน่าจะคิดไม่ถึง
อยากรู้ความเห็นทางบ้านค่ะว่าชอบภาพไหนนะคะของแต่ละคนหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงอยากให้คอมเมนต์มานะคะว่าแบบภาพนี้สวยจังค่ะชอบคนนี้เชียร์คนนี้อะไรแบบนี้แต่จริงตอนที่พี่เห็นทุกคนถ่ายเนี่ยเราก็ไม่ได้ขอดูรูปเขาพอเห็นรูปคิดได้ยังไงคะคิดได้ยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้มุมมันอ๋อเป็นอย่างนี้นะจริงๆเราคิดไปอีกอย่างนึงพอเห็นเราคิดไปอีกแบบนึงแต่พอเห็นรูปว่ามันเป็นอีกแบบนึงไปเลยทำไปได้อย่างนี้เลยป่ะคะเขาก็เอาตัวเขาแรกบ้างบางคนนะเดี๋ยวอันนี้มันติดเลทไปหน่อยค่ะเอาจริงๆก็คนนั้นเนี่ยคนที่เขาลงไปนอนเนี่ยก็คือเขาก็ตัวเขาเองตัวเองแล้วเขาบอกว่าใช้รีโมทไงใช่ค่ะใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทชัตเตอร์ใช่แล้วเขาบอกว่าเอาตอนที่เป็นสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาก็เอาหมึกของปลาหมึกอะมาทาหน้าด้วยโอ้โหอย่างนี้เวลาล้างออกยากหน่อยก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่มันก็เห็นหน้าเขาก็ยังเนียนกลับมาอยู่นะแต่ตัวเขาเนี่ยลงไปคุกอยู่กับนั่นเลยเรียกได้ว่าเป็นคนติดดินต้องล้างตัวล้างทั้งตัวเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นมาก็ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยทุ่มเททุกหยาดเหงื่อทุกความคิดจริงๆเลยนะคะกว่าจะออกมาเป็นภาพแต่ละภาพอย่างรูปที่มีเรือมีอะไรนะสมออะไรเนี่ยก็เห็นเขาเดินลุยน้ำลงไปถ่ายเลยโอ้โหถ่ายลงไปเลยเขาลุยลงไปอยู่กับตรงนั้นเลยโอ้โหแล้วเขาพับขางเกงขึ้นมาเลยแล้วก็ลุยลงไปก็อย่างว่าแหละทุกคนก็คือนะฟูจิเขาก็เป็นรางวัลที่เป็นเกียรติกับเขาด้วยทุกคนก็ทุ่มเทจริงๆก็ถามว่าโจทย์นี้บอกเลย Your Wonder Size คือตัวตนที่คุณเป็นแล้วก็ความคิดที่คุณจะนำเสนอนั่นคือมา Your Wonder Size ใช่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันว่าภาพมันต้องสื่อเรื่องราวได้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นที่สำคัญแล้วก็อย่างที่แต่ละคนพรีเซนต์ไปแล้วเนี่ยโอ้โหก็ได้บอกถึงความคิดหรือว่าภาพในหัวตอนที่เขาคิดแบบการกรองออกมาเลยนะคะว่าเขาตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่เขาถ่ายอะไรยังไงนะคะถือว่าเวลาเราฟังแล้วเราก็สนุกดีเนาะเนี่ยตอนนี้กรรมการกำลังหนักใจเพราะเราปรึกษากันอยู่แบบขมักขม้นเลยนะครับเคร่งเครียดเลยจับมันวงกันคุยกันแบบขมักขม้นมากดูท่าทางจะหนักใจมากใช่เพราะว่าก็ทีนี้คือต้องเลือกแล้วไงต้องเลือกคนเดียวอ่ะท่านาสิต้องเลือกคนเดียวเอา5คนเลยไม่ได้หรออ๋อไม่ได้แต่กล้องมีตัวเดียวใช่คือที่1มีที่เดียวแน่นอนแต่ยังไงก็ทั้ง5คนก็คือเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในรอบสุดท้ายอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีเพียง1เดียวเท่านั้นนะคะเพราะมันคือการแข่งขันถูกต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเป็นผู้ชนะ10ทิป10ทิป10ทิปอะไรล่ะขอบคุณค่ะที่แก้ให้คิดอะไรไม่ออกนะครับก็ในจังหวะนี้นะครับอย่าลืมนะครับนี่คือไลฟ์สุดท้ายยังมีโอกาสกับการชิงกล้อง XA5 ทำไงต้องทำง่ายๆเลยค่ะแค่ไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้นะคะหรือว่าจะไปคลิปก่อนก็ได้นะคะอย่างที่เราเคยพูดไปแต่ง่ายที่สุดเลยก็คือแชร์คลิปวิดีโอนี้ที่เราสองคนกำลังไลฟ์อยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปในหน้า Facebook ของตัวเอง #FujiFilm X Photo 4นั่นเองนะคะใช่ครับผมแล้วเปิดเป็นสาธารณะด้วยถูกต้องง่ายๆแค่นี้ค่ะยังไงทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับกล้อง FujiFilm XA5 โอ้โหพร้อมเลนส์คิดด้วยตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังโด่งดังคือฮาอยู่ทุกวันนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีก1กิจกรรมนะครับบัตร BNK 20รางวัลใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอนะครับ Find Your Wonder Site ของทุกคนนะครับก็เข้าไปที่ Fuji X Society ใช่ครับแล้วจะมีกิจกรรมในนั้นใช่ค่ะนะครับที่จะเป็นชิงบัตรBNK ถูกนะครับไปโพสต์รูปนะครับแล้วก็อยากอธิบายอะไรในเกี่ยวกับไฟล์ Your Wonder Site ใช่มั้ยนะครับรูปอะไรก็ได้ครับรูปอะไรก็ได้ที่เป็นไฟล์ Your Wonder Site อ่ะแค่เหมือนกับสื่อออกมาได้คุณก็มีสิทธิ์แล้วอ่ะใช่มีสิทธิ์เพราะว่าทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนเลยดีกว่าอยากจะไปดู BNK 48ใช่แบบระยะเผาขนน่ะใกล้ๆอันนี้ที่ถามมาแล้วใครก็ได้เราก็ได้เราก็ได้ใช่เราก็ได้อันนี้คือเรามีสิทธิ์ไงอันนี้คือเรามีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแข่งขันแต่มันเป็นกิจกรรมของในเพจ X Fuji X Society ใช่ครับผมโอ้โหได้ว่าเดี๋ยวใครก็ตามที่มีกล้องฟูจิในมือสามารถใช่ค่ะจะเป็นกล้องรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรโพสต์ลงมาเลยค่ะใช่ครับถือว่าจะได้มีเสียสิทธิ์ด้วยใช่แล้วใครโชคดีก็1ใบเนี่ยได้2ใบนะคะ1สิทธิ์1รางวัลได้2ใบดังนั้น
20รางวัลก็เท่ากับมี40ใบนะแล้วเราก็ใครที่ได้รางวัลจากในส่วนนี้ของฟูจิเราจะอยู่วงเดียวกันทั้งหมดคือเหมาทั้งเซตเลยเราเผื่ออาจจะได้ครอบครัวนะคะคอมมูนิตี้เพิ่มอีกใช่ได้ทำความรู้จักกันเพิ่มอีกแลกเปลี่ยนกันนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพโอ้โหอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีหันไปตอนนี้มองดูกรรมการยังไงก็ยังรู้สึกตื่นเต้นนะอยากเราคือเราก็ลุ้นมากเลยว่าใครแล้วอ่ะใครอ่ะตอนนี้หนาวหนาวนี่ค่ะมือซุกในเสื้ออยู่นะคะหนาวครับหนาวตื่นเต้นและหนาวด้วยใช่เหมือนกำลังขึ้นแบบเป็นคนประกวดเองเลยเนาะพี่เนาะเขากำลังถกเถียงกันอยู่เลยนะตอนนี้การที่เราได้เดินตามไลฟ์เนี่ยคือเราก็เห็นทุกคนเห็นเขาถ่ายแล้วเราความมาเห็นรูปเขาเอ้ยเราก็เฮ้ยโอเคนะเขาเจ๋งคือถ้าเห็นตั้งแต่ตอนถ่ายเนี่ยคนจะรู้เลยว่าไอ้บางรูปเนี่ยมันก็ยากนะใช่แต่บางรูปที่สวยๆบางที่ต้องมีพร็อพอะไรอย่างนี้นะคือการได้เห็นเนี่ยมันเลยแบบโอเคอ่ะพอเห็นรูปเออไปอ่ะใช้ได้เลยเราก็เลยแบบมีลุ้นมีแบบมีเอ็กไซต์ไปกับเขาหมดทุกคนเนี่ยว่าคนนี้ก็อยากคนนี้ก็อยากให้นะคนนี้ก็อยากให้แล้วคำถามที่เกิดขึ้นในหัวหนูก็อุ้ยเขาทำไงอ่ะรูปนี้ค่ะยังไงอะไรเงี้ยใช่ขนาดที่เองเป็นช่างภาพบางรูปแบบโอ้โหคิดได้ไงวันนี้บางทีเรายังคิดไม่ได้ใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่บอกละหลายคนก็ต่างมุมมองบางคนก็โหเสนอมุมมองมาได้แบบเจ๋งมากนะคะหรือว่าในมุมที่คาดไม่ถึงจริงๆแต่จริงๆมันจะมีข้อดีนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์เนี้ยโดยเฉพาะแบบเนี่ยเขาขึ้นมาพรีเซนต์อย่างเงี้ยอย่างในรอบสุดท้ายขึ้นมาพรีเซนต์แล้วกรรมการถามกรรมการอยากรู้แต่ถ้าคนดูเนี่ยเอ้ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเอ้ยตอนที่เขาถ่ายเขาคิดยังไงเขาทำแบบไหนมันคือการแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนมุมมองก็คือการพัฒนาเราไปด้วยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าดูไม่ทันหรือว่าแบบมาดูตรงกลางๆนี่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นะคะแนะนำให้เดี๋ยวพอไลฟ์นี้จบเนี่ยย้อนกลับไปดูซึ่งต้องแชร์ก่อนนั่นเองนะคะใช่ครับผมแล้วลุ้นรับรางวัลด้วยได้ความรู้ด้วยเห็นไหมหลายสิบอยู่กับฟูจินะครับแจกจริงๆนะคะแจกนะครับให้ทั้งความรู้ให้ทั้งของรางวัลถูกต้องมีกิจกรรมดีๆมาให้ร่วมแล้วก็ให้เรากินอิ่มน้ำสำราญอิ่มมากโอ้อิ่มมากมา2วันนี้แบบพุงจากที่แบนๆนี่มันกลับมาบวมนี่จริงๆเราต้องใส่เสื้อปิดอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันรูดซิปไม่ค่อยขึ้นใช่มันแน่นแล้วกระดุมตรงนี้มันเริ่มจะปิแล้วตอนแรกก็แต่จะโชกเสื้อกล้วยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกล้วยอ้วนก็เลยใส่เสื้อดำพังร่างกายหน่อยเป็นการพรางที่ดีที่สุดตอนมานี่อุตส่าห์หน้าท้องแบนล่าตอนกลับอะตอนกลับนี่บวมกลับไปเหมือนเดิมต้องไปวิ่งอีกแหละต้องไปเริ่มใหม่ใช่กินดีมีเกียรติอยู่ดีกินดีแล้วมีเกียรตินะฮะใช่ค่ะซึ่งดังนั้นนะคะก็มาเถอะค่ะมาอยู่เป็นครอบครัวฟูจิกันนี่ตอนนี้ทุกคนก็เครียดก็มีพักเบรกนะออกไปกินขนมนมเนยซึ่งเราก็ได้ลองชิมแล้วทุกสิ่งใช่ทุกอย่างที่ดีงามมากไม่ว่าจะเป็นครัวซองไส้กรอกหรือว่าเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนแต่ให้คะแนนเนี่ยเค้กมะพร้าวเยอะกว่าดีมันประทับใจมากปกติไม่กินเค้กนะแต่พอไม่กินเลยเป็นคนที่ไม่ชอบเลยแต่พอได้กินปั๊บมันต้องลองเนาะพี่เนาะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองโอ้โหมาเป็นเพลง มันก็อร่อยจริงๆแหละใช่ก็พอกินแล้วอยากกินอีกอ่ะแต่พอแล้วพอแล้วมันบวมแล้วมันต้องปิดแล้วแล้วบวมไปไกลแล้วใช่แล้วค่ะก็อีกแป๊บเดียวแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะเข้ามาในห้องเหมือนเดิมนะคะเนี่ยโต๊ะทีมงานก็มีการรวมคะแนนกันอีกนะครับกรรมการก็นั่งเครียดท้าวคางกันแล้วอ่ะโอ้ดูบอกว่าเจรจากันแบบเคร่งเครียดแสดงว่ามีความมีการสูสีมีการสูสีแล้วก็บางทีไม่ได้สูสีแค่2คนนะบางทีอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้อาจจะนะครับและการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยอย่างรอบนี้ที่ให้พรีเซนต์เนี่ยเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยการพรีเซนต์เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าถ้ารูปสวยงามมากแต่พรีเซนต์ผิดเนี่ยจบได้หรือพรีเซนต์ออกมาได้แบบสื่อสารบางทีไม่เข้าใจหรือตอบคำถามบางทีตอบไม่ตรงประเด็นใช่นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้หรือบางครั้งตอนแรกกรรมการอาจจะว่าเอ้รูปนี้มันยังไงเอ้รูปสุดสงสัยแต่พอได้ฟังการพรีเซนต์เฮ้ยโอเคนะโอเคนะเหมาะสมนู่นนี่นั่นจริงไหมทำให้แบบว่าอ๋อแบบนี้นี่เองได้คะแนนเพิ่มขึ้นไงเพราะว่ามันเหมือนแบบกระจายความเข้าใจ
เหมือนแบบได้ตอบความเข้าใจใช่อาจจะมีเช่นนั้นซึ่งทั้ง5คนมีสิทธิ์เท่ากันใช่แล้วค่ะได้ได้ว่าก็นี่แหละเหลือแค่5คนเนี่ยลุ้นมากๆเลยทุกคนนี่คือนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียวนะคะยืนกันหมดไม่แต่จริงๆพอเสร็จจากนี่เดี๋ยวก็จะมีประกาศรางวัลพิเศษใช่ไหมรางวัลพิเศษที่ผู้เข้ารอบ25คนจริงๆอันนั้นเขาบอกว่าเราก็ส่งได้นะเราไม่ได้เป็น25คนเราต้องเอามีดไปแทง2คนก่อนเราถึงจะเข้าไปสวมสิทธิ์แบบนั้นก็ได้เหรอไม่ได้หรอกจะว่าเหรอคุกก่อนเราไม่ใช่ผู้เข้าร่วมแข่งขันเราไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ก็เดี๋ยวไปเล่นใน Fuji X Society แทนใช่เราก็ไปเล่นใน Fuji X Society แทนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมคะแนนที่วันนี้ที่เรามีเวิร์คช็อปไงก็คือการแข่งขันนะ25คนที่เอาพูดง่าย25คนที่ตกรอบแบบไม่เข้ารอบ5คนน่ะใช่แล้วค่ะก็ยังมีรางวัลปลอบใจใช่เป็นตัว BNK48 เหมือนกัน1รางวัลแต่ใครจะได้ไปเนี่ยก็ต้องลุ้นอีกซึ่งการว่าทุกคนแบบว่าอุ๊ยตื่นเต้นแบบว่าตั้งใจถ่ายมากเลยอ่ะก็ดูที่ไลฟ์ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเหมือนตั้งใจมากกว่าตอนที่ออกไปถ่ายแข่งน่ะใช่สวัสดีครับเฮียวันนี้สวัสดีหลายรอบมากวันนี้เราสวัสดีกันหลายรอบนะครับใครเดินทางไปมาเราก็สวัสดีนะฮะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวสักพักนึงเขาน่าจะเริ่มจะทยอยนะเริ่มจะทยอยกลับเข้ามาแล้วใช่แล้วเริ่มทยอยกลับเข้ามาหน้าตาทุกคนบอกว่าดูเริ่มอิ่มหนำสำราญอยากไปกอดตู้นั้นไว้เลยแล้วกอดเอาไว้นะแต่ว่าเอาของจากในตู้ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ถึงออกมาก็ไม่ใช่ของเรานะครับก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับรางวัลสำหรับผู้ที่เป็นแชมป์นะครับผู้ที่เป็นแชมป์ก็คือ1นะครับรางวัลที่1นี่ก็จะเป็นกล้อง Fuji XH1 ถูกต้องตัวใหม่ล่าสุดกับเลนส์1655 F2.8 ก็คือเลนส์ตัวโปรนะเลนส์ตัวโปรนะครับเลนส์ซูมขนาดกลางที่เป็นตัวโปรเทียบเท่าก็ถ้าใครที่ใช้ฟูลเฟรมเทียบเท่าก็จะเป็น2470 F2.8 นะฮะก็จะเป็นควอลิตี้ของคุณภาพอย่างนั้นแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากมายนะไม่ว่าจะที่กล้องรุ่นใหม่ใช่กล้องรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ได้ทดสอบได้จับได้ลองใช้ด้วยได้ลองใช้ได้ทดสอบว่าเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะแล้วก็เมื่อมีการเอฟโฟโตคอฟเฟอร์เนี่ยจะต้องทำรีพอร์ตคือคุณต้องไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งรีพอร์ตมาให้กับทางฟูจิแล้วฟูจิก็จะเอาขึ้นไปนำเสนอในส่วนของแกลเลอรี่ที่เป็น worldwide ของ photographer ก็พูดง่ายๆเลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้โชว์ผลงานไป worldwide นะเป็นอีกประตูอีกก้าวหนึ่งนะครับสู่ความ international โอ้โหเรียกได้ว่าออกสู่โลกกว้างออกสู่โลกกว้างเขาอาจจะได้พบอีกด้านหนึ่งพี่วันเดอร์เข้ามาอีกปรากฏว่าไม่ได้อยู่ไทยแล้วแหละไปวันเดอร์ต่างประเทศก็เป็นได้ใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเกียรติจริงๆนะคะใช่ครับจริงๆคนที่ได้ที่1เนี่ยหรือคนที่จริงๆแล้วคนที่ได้เข้ามาแข่งขันเนี่ยก็คือมีเกียรติเป็นของตัวเองอยู่แล้วที่เราดิ้นรนกับตัวเองแล้วเอาชนะตัวเองผ่านจาก200คนก้าวมาอยู่30คนนะครับแล้วก็ผ่านจาก30คนขึ้นไปเหลือ5คนแล้วก็ผ่านจาก5คนขึ้นไปเป็น1เดียวนะครับนั่นก็คือความสามารถของคุณทั้งนั้นถูกแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดถูกต้องเราไม่ได้ห้ามถ้าคุณไม่ได้เป็นที่1ปีต่อไปคุณก็มาแข่งได้อีกใช่เพราะบางคนนี่คือมีกี่ปีก็ลงหมดใช่กลับมาแข่งอีกกลับมาแข่งอีกยิ่งท้าทายตัวเองยิ่งพัฒนาตัวเองมากใช่ครับก็คือทุกคนที่ได้คุยมาเขาบอกว่าจากปีที่แล้วผมรู้สึกว่าไอ้จากการแข่งขันมันกดดันเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าเราควรจะทำอะไรเราแก้ไขตรงไหนบางคนนี่แบบว่าจากที่เคยกดดันมาอ๋อไม่ครับครั้งนี้ผมชิลมากผมชิลมากเพราะว่ากดดันตัวเองผมแข่งมาหลายรอบแล้วก็ถือว่าผมอยากจะมาร่วมสนุกนะรางวัลก็เป็นสิ่งตอบแทนเป็นกำไรไปแล้วคนก็บอกว่าเออคือเราได้มาเที่ยวใช่แต่ทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยนะมันคือการได้กลับมาเจอเพื่อนกลับมาเจอเพื่อนแบบเป็นกวนทำกิจกรรมกันอย่างนี้ใช่โอ้โหได้ว่าก็เป็นมิตรภาพที่ดีมิตรรูปมิตรรูปไม่สิมิตรภาพ มิตรรูปมิตรภาพมันเพราะพริ้งกว่าอ๋อมันคำสุภาพก็อย่างเงี้ยเราเป็นพิธีมือพิธีกรเดี๋ยวจะเล่นนะเดี๋ยวจะเล่นอีกนะครับยังเล่นไม่เลิกนะครับสงสัยไม่สงสัยนะหรือว่าทุกคนคงหิวกันมั้ง
เออก็เลยแบบว่าเนี่ยยืนกินกันเบิ้ลไม่เข้ามาสักทีหรือเปล่าไม่เราหิวได้ไงก่อนที่เข้ามาเนี่ยกินข้าวไปแล้วเขาเที่ยงเพิ่งกินแต่ถ้าอย่างที่เรากินเนี่ยไอ้เค้กมะพร้าวอ่อนใช่คอฟฟี่เบรกอ่ะเค้กมะพร้าวอ่อนที่แบบใช่สุดๆอ่ะใช่แล้วมันทำให้ตอนนี้แบบว่าหนังตามันเริ่มหย่อนลงมาเรื่อยๆนะคะพี่มันเริ่มง่วงไงใช่น้ำตาลมันเริ่มมีผลต่อสติสัมปชัญญะเอาเป็นว่านะคะอย่าลืมนะคะไปแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะจะเอาเก็บไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะสำหรับแบบว่าใครที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็ก Fuji Film X Photo 4นะคะเพื่อลุ้นรับกล้อง Fuji Film X A 5ตัวใหม่นั่นเองถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยรีวิวเพียบเลยเนาะใช่ใช่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ราคาออกมาได้แบบว่าโดนใจใครหลายคนมากใช่ใช้ง่ายแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงมันตอบโจทย์หลายๆคนได้แล้วมันก็ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็ใช้ได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นโหมด HDR เป็นโหมด 4K อะไรทำแล็บคือทำอะไรฟังก์ชันมันเยอะมากใช่ฟังก์ชันมันชอบฟังก์ชัน HDR HDR เจ๋งมากเลยใช่มันเจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยอยากให้มีฟังก์ชันนี้ใน XT 20บาทอัดลงไปหน่อยได้ไหมให้มันแบบเจ๋งๆเหมือนได้แล้ววินวอนไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองฟังก์ชันนี้เนี่ยก็ไปลองได้ที่แบบศูนย์จำหน่ายนะคะใช่ใช่นะคะจะได้รู้ว่ามันต่างยังไงที่ตึก IBM ที่เป็นโชว์รูมของ Fuji นะครับอยู่ที่ด้านล่างนะคะสถานีรถไฟใกล้ๆข้างๆสถานีรถไฟอารีนะคะก็ถามเขาได้เลยว่าตึก IBM อยู่ตรงไหนใช่เดี๋ยวเดินเข้าไปหน้าตึกก็จะเห็นเลยนะครับ Fuji Film อยู่ตรงนั้นใช่มีให้ลองด้วยมีให้ลองนะครับทุกรุ่นที่วางจำหน่ายแล้วเนี่ยจะมีให้ลองหมดนะครับใครอยากลอง GMX ก็ไปลองได้ไปลองได้มี GMX วางไว้เลยใครอยากลอง XH1 นะ XH1 ต้องรอไปอีกเนาะเห็นรู้สึกว่ากำลังจะวางจำหน่ายแล้วนะถ้ากำลังจะวางจำหน่ายก็หมายความว่า XH1 ก็น่าจะมีวางให้ลองแล้วให้ลองจับแล้วเพราะว่าหลายคนก็แบบอุ๊ยอยากจะจับกล้องตัวนี้มากอยากจะลองใช่ใครได้รูปไลค์ก็รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ถูกต้องยิ่งไลค์เยอะก็จะยิ่งขึ้นสวรรค์เยอะขึ้นเท่านั้นใช่นะคะก็ไม่เข้ามาค่ะจะดีเดี๋ยวพี่แวะไปดูแป๊บนึงได้ค่ะชุนว่านะคะแบบว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังแบบว่าถกเถียงกันอยู่ว่าเอ้ยภาพของคนนี้สวยไม่สวยหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็เลยทำให้เขาดูเข้ามาช้านิดนึงค่ะแต่ว่าอีกแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะเข้ามาแล้วกำลังนัวกันเลยนัวเลยนะคะเนี่ยจับกลุ่มเมามอยกันแล้วนะครับจับกลุ่มเมามอยกินกันสนุกสนานนะกินกันสนุกสนานแต่ก็ยังมีอีก5คนที่ก็กดดันตัวเองอยู่ด้วยแหละก็ยังเห็นยิ้มแย้มนะแต่แน่นอนเชื่อว่าในใจเนี่ยต้องมีความกดดันหรือว่าถ้าคนที่ยิ้มแย้มบางทีก็เอามาถึงจุดนี้แล้วล่ะได้ไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเกิดก็ต้องเกิดใช่นะแล้วก็ทุกคนก็คงน่าจะยอมรับในผลที่มันจะตามมาแล้วไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าใช่แล้วเพราะว่ายังไงอย่างที่พี่โจบอกว่ามาถึง5คนเนี่ยก็ถือว่าเราทำได้แบบเต็มที่สุดๆแล้วนะคะต้องเราก็เป็นหนึ่งในตองอูเช่นกันตองอูด้วยถูกต้องค่ะเป็นหนึ่งในใต้ล่าดีใต้ล่าก็ดีค่ะ ยังเครียดกันอยู่ตกลงกันแสดงว่ายังเครียดว่าปกเถียงกันยังตกลงกันไม่ได้ยังตกลงกันไม่ได้นะคะยังหาข้อมูลสรุปไม่ได้ตกลงแล้วอยากรู้อ่ะอยากรู้แล้วอ่ะว่าว่ารูปไหนพี่ไปสืบเลยอุ้ยเดี๋ยวโดนดีดกลับมาโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่กระซิบออกมาแล้วนะครับว่าได้แล้วนะครับผลการตัดสินแต่เราก็ต้องให้ทางเวทีเป็นคนบอกนะครับเพราะเขาบอกเราแค่ว่าได้รู้ผลแล้วแต่เราไม่รู้ว่าใครนะยิ่งทำให้อยากรู้ไปยิ่งทำให้อยากรู้อ่ะตื่นเต้าตื่นเต้าคนพี่วัยรุ่นมากเลยอ่ะหรือตื่นเต้าดีตื่นไม่ตื่นเต้าตื่นเต้าช่องสามอ๋อแล้วเต้าอ่ะเต้าคะเต้าอ่ะเต้าไม่รู้พอเหอะไม่งั้นมันจะไม่จบไงใช่ตอนนี้ครับใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วที่เรารู้เนี่ยขนมเนี่ยหมดแล้วอ่ะจริงหรอหมดไวมากเพราะเมื่อกี้หนูก็หยิบมาเยอะพอสมควรอร่อยอ่ะอยากกินอร่อยค่ะอันนี้เป็นผัดซองไส้กรอกอร่อยแต่ตอนนี้ก็
กรรมการก็สรุปกันแล้วเดี๋ยวกรรมการก็ขอพักแวบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ปล่อยออกไปพักเบรกเนี่ยกรรมการไม่ได้แตะอะไรเลยใช่ไม่ได้พักด้วยอ่ะใช่ไม่ได้พักเนี่ยเขาเพิ่งเสิร์ฟคอฟฟี่เบรกให้กับกรรมการถูกต้องนะคะเราทำไรเราเต้นแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเราทำอย่างนี้ไปดูมาไปดูมาด้วยเดี๋ยวซ้อมไงเดี๋ยวซ้อมไงเดี๋ยวเราส่งได้บัตรใช่ไหมใช่ได้บัตรเสร็จแล้วไปขายเออพี่ว่าต้องมีอยู่แล้วเนาะมีคนไปขายไปดูอ่ะเขาบอกว่าบัตรที่ดีที่คนเขาไปเอามาก่อนเนี่ยมีประมูลกันแล้วแข่งกันให้สี่แสนเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาถูกหวยโอ้โหซื้อรถได้เลยนะเนี่ยได้ตั๋ว BNK มาที่ขายซื้อ XH1 เลยโอ้โห ซื้อเล่นเพิ่มอีกซื้อเล่นเพิ่มอีกเออยังไงก็ได้เห็นไหมยังไงก็ได้ก็รอให้ได้ก่อนนะแล้วเราค่อยว่ากันต้องรอให้ได้ก่อนนะตอนนี้เริ่มที่จะน่าจะทยอยกลับมาแล้วเริ่มทยอยกลับมาแล้วเรียกได้ว่าต้องต้อนกลับเข้ามากันเลยทีเดียวตัวนี้ยังกองอยู่ข้างนอกกันอยู่เลยนี่ยังไม่ยอมเข้ามาอีกไงยังไม่ยอมเข้ามาอีกแน่เข้ามาแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วใหญ่สีหน้ายิ้มแย้มแล้วว่ากรรมการเราสีหน้ายิ้มแย้มมากยอดนะยิ้มแย้มคือตัดสินเสร็จแล้วครับแต่ถ้าตัดสินยังไม่เสร็จนี่น่าจะคำเครียดนะฮะแต่ว่าใช่นะครับคะแนนสูสีมากคะแนนสูสีมากแล้วก็แต่ละคนเองเนี่ยก็คัดกันออกมาแล้วอ่ะครับนะฮะ5คนสุดท้ายที่เคี่ยวมาแล้วก็5คนที่เข้ามาเนี่ยก็มีหลายๆท่านที่คือเคยเข้ารอบ5คนมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ฝีมือเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเคี่ยวเล็บนะครับแอลปราวใช่นะครับเมื่อกี้เนี่ยตัดสินกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะคะแนนออกมาเนี่ยต่างกันแบบบี้มากอ่ะ1คะแนน2คะแนนเท่านั้นเองนี่หน้าตอนมองไปนี่หน้าแต่ละคนนี่แบบคิ้วขมวดแบบคือสังเกตว่าวันนี้กรรมการจะเงียบกันมากนะฮะจะไม่ค่อยถามนะครับเพราะว่าคือพอคะแนนมันออกมาใกล้กันเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอการจะถามก็อาจจะเป็นการเปิดหรืออะไรไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่ากรรมการวันนี้จะรู้สึกว่าสงบปากสงบคำเป็นพิเศษพยายามที่จะไม่เพราะเดี๋ยวแว็บใช่นะครับก็รอลุ้นครับผมใช่ครับผมก็รอลุ้นตื่นเต้นมากตอนนี้ครับผมนะฮะเพราะรางวัลไม่ธรรมดาใช่ครับจริงจริงต้องเราอยากได้นะขอบคุณพี่ใหญ่มากครับผมพี่ใหญ่มากครับใกล้แล้วอีกแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งตอนนี้นี่หลายๆคนทยอยกันเข้ามาเยอะแล้วนะคะแล้วก็น่าจะแบบดูกำลังจดโพยอะไรกันอยู่อันนี้เราก็ไม่รู้นะคะเขาทำแบบสอบถามเปล่าทำแบบสอบถามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่โจคุยแค่เพียยังเหลือให้ผมนะครับใช่ค่ะทานทอดอยู่ครับอร่อยมากนี่แหละนี่คือสิ่งที่บอกไม่ไม่บอกกินมาแล้วเค้กมะพร้าวอ่อนมันยังเหลือไหมเฮียยังเหลือไหมครับโอ้ยเอากลับได้ไหมครับไม่ว่าต้องเอากลับไปกินเฮียจีครับคนเดียวสามชิ้นยืนยันและคอนเฟิร์มเราไม่ได้โม้เห็นไหมมีคนมายืนยันให้เราด้วยทุกคนทานเราก็มีความสุขนะคะจริงๆต้องรีบบ่อยเขาเข้ามาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินโอ้ใช่เดี๋ยวจะหมดซะก่อนนะคะมาแล้วเรื่อยๆนะคะค่อยๆทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมไลค์กิจกรรมแชร์ของเราใช่นะครับก็ชิงรางวัลกล้องฟูจิฟิล์ม XA5 ค่ะนะคะจะได้เอาไปใช้เล่นกันแล้วก็มาประกวดกันปีหน้าอย่าลืมแฮชแท็กสำคัญแฮชแท็กชื่อว่าฟูจิฟิล์ม X Photo 4นั่นเองค่ะโหง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอ้ยต้องพิมพ์ว่าอะไรบ้างเนี่ยไปดูเลยใครที่พิมพ์ว่าฟูจิฟิล์ม X Photo Cover 4เนี่ยมีโอกาสนะยังไปแก้ทันนะไปแก้ก่อนนะเราสองคนพยายามที่จะย้ำมากเลยใช่ครับผมคือเราเข้าไปดูมีหลายคนที่ใส่แฮชแท็กนั้นมันผิดนี่แก้เลยตอนนี้มีเวลาทันบางคนที่แชร์เป็นร้อยอ่ะพี่ว่าเขาจะกลับไปแก้ทันไหมก็แชร์ใหม่แต่จริงในหนึ่งคลิปเนี่ยในหนึ่งไลฟ์ของเราเนี่ยนับเป็นหนึ่งสิทธิ์นะครับนับเป็นหนึ่งสิทธิ์ใช่แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีทั้งหมด11สิทธิ์ใช่ไหม11สิทธิ์โอ้โหทั้งหมด11สิทธิ์ถือว่าเยอะนะคะกดเป็นร้อยก็ได้11สิทธิ์ใช่นะคะก็คือกด11ครั้งแต่11
11สิทธิ์นี่ก็เยอะมากแล้วใช่คือทุกที่เนี่ยเขาให้แค่สิทธิ์เดียวไงแต่นี่เราให้ถึง11สิทธิ์ให้คลิปละสิทธิ์แล้วเราไลฟ์กันมาตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์จนถึงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือ11คลิปแล้วไงใช่ค่ะก็ถือว่าไปย้อนแชร์ตั้งแต่คลิปแรกใช่ครับดีที่สุดแล้วคุณจะมีสิทธิ์เป็นหนึ่งในผู้ครอบครองฟูจิฟิล์ม XA5 จะไฟหรือจะ5หรือจะไฟก็ได้โอ้โหตีสองเลย ฟูจิฟิล์ม XA5 XA5 พี่พูดช้าทำไมหรือจะเป็น XA5 โอ้หนักแล้วพี่สงสัยกินเค้กกับพาห่อนนี่คิดถึงเค้กแล้วไงเนี่ยในใจอยากจะกินเค้กแล้วเนี่ยตัวไม่เราจะได้กินทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะออกไปอาจจะหมดแล้วก็ได้นะถึงขั้นขำก็เลยอ้าวเดี๋ยวทำไมเขาดูบอกว่าเคร่งเครียดกันอยู่เหรอคะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอยากจะรู้คืออะไรอาจจะมีอะไรใหญ่ไม่หรอกเขาอาจจะพูดถึงวิธีการมอบรางวัลหรือกรรมการคนไหนอย่าพูดมีอะไรแบบแจกเพิ่มรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็อาจเป็นได้ใครจะรู้มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์โอเคครับมีเซอร์ไพรส์สลับกันตกกันไปค่ะเซอร์ไพรส์เนี่ยคงยากหน่อยไม่น่าจะมีในชาตินี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเออก็เขาก็มาเครียดกันอีกใช่อยากรู้แต่น่าจะเป็นในส่วนของคำวิจารณ์มากกว่าแล้วก็อาจจะมีรางวัลพิเศษอย่างที่เราพูดเราก็ไม่รู้ไงอาจจะมีรางวัลพูดเก่งดีเด่นของเราเป็นตัวพีเอ็นเคตัวพีเอ็นเคแล้วเราก็ไปขายซื้อเอเอชวันจริงพี่วางแผนไว้หมดแล้วอ่ะโอ้ก็ดูราคาที่เขาประมูลกันมันสูงมากไงใช่เป็นประวัติการเลยนะวงดนตรีของไทยที่มีผู้ติดตามใช่ไม่เคยมีเป็นกระแสเป็นกระแสที่เนี่ยไปเห็นในเว็บเนี่ยเขาบอกเลยว่ากระแสตอนนี้ที่มาแรงที่สุดในวงการโฆษณามี BNK กับอะไรคะอะไรนะละครอ๋อเจ้าสันนิวาส นั่นแหละนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกระแสฟีเวอร์ที่สั่นคลอนสะเทือนวงการโฆษณาเลยคือไม่ว่าจะขยับตัวอะไรไปทางไหนหรือลงรูปอะไรปุ๊บโอ้โหคนก็จะพูดถึง BNK กับบุเพสันนิวาสถูกต้องค่ะแม่หญิงการะเกดนั่นเองค่ะแล้วก็หลายๆคนก็แต่งชุดไทยวันนี้เรามีเวิร์กช็อปเราก็เป็นการถ่ายแม่หญิงการะเกดยังไม่คิดว่าจะแต่งชุดไทยนะคะนึกว่าจะแบบว่าโอ้แนวเซ็กซี่อะไรแบบนี้และนี่นะครับเจ้านี่เจ้าจูนไปถึงปั๊บมาเลยพี่โจพอเขาเวิร์กช็อปเสร็จหนูยืมชุดไทยนางแบบได้ไหมเฮ้ยแต่จริงๆเมื่อกี้หนูไปยืมแล้วนะเขาให้หนูมา2ชุดหนูไปถ่ายที่วิลล่าไปถ่ายเล่นน้ำก่อนนะอดเลยไหนใครอยากเห็นใส่ชุดไทยบ้างคะคอมเมนต์มาได้นะคะต้องหน้าโบราณดีเพราะหน้าก็ดูโบราณหน่อย เดี๋ยวกัดเสื้อขาดเลยค่ะโอ้กัดเข้าเหรอฉีดยาหรือยังเห็นช่วงนี้เขากำลังระบาดนะหนูฉีดแล้วแต่ว่าจะบอกว่าการฉีดยาเนี่ยเขาบอกว่าไม่รับรองไม่รับรองถูกต้องเพราะว่าอะไรเป็นได้อีกถูกต้องใครเชื้อแรงถึงฉีดแล้วก็มีสิทธิ์แต่พี่ยังไม่ค่อยเป็นหรอกพวกเนี้ยทำไมคะเพราะเชื้อพี่แรงกว่าโอเคจบเลยหนูไม่ถามต่อจบเลยเฮ้ยดูแบบว่ากลับมายิ้มแล้วกลับมายิ้มแล้วสีหน้าดีขึ้นแล้วจริงนะคะกลับมายิ้มแล้วเราก็ตื่นเต้นเลยเมื่อกี้พี่ใหญ่ยังพูดสนุกสนานเฮฮาเรากลับไปทิ้งโต๊ะเอากลับทำไมดูตึงเครียดโอ้ทำไมดูตึงเครียดกันอีกแล้วก็ดูเป็นกลุ่มใหญ่กว่าเดิมอีกใช่นะคะเราก็รอดูกันต่อไปแต่จริงๆคนที่ลุ้นมากนะครับแถวด้านหน้าแถวด้านหน้าใช่แถวซ้ายด้านหน้าเลยห้าคนนั้นนะครับตื่นเต้นมากกว่าเราแน่นอนใช่โอ้โหได้ว่าคือไม่พูดไม่อะไรกันเลยนะคะจริงๆเราไปถามได้ไหมตื่นเต้นไหมครับเราไปถามไหมตื่นเต้นไหมครับเขาคงแบบไม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้ใช่กับเฉพาะเรานะเฉพาะเราเพราะเราถามเขามาเยอะแล้วใช่นะคะตื่นขึ้นมาเต้นกันเลยทีเดียวจริงๆอยากเดินไปถามจริงๆอยากเดินไปถามนะเขาไม่สามารถจะไปได้แต่จริงๆให้เขาทำสมาธิดีกว่าเพราะเดี๋ยวประกาศขึ้นมาเราเข้าไปถามแน่นอนใช่จะพุ่งชาร์จล็อกคอมาเลยโอเคพี่ไปคนเดียวโอเคล็อกคอคนที่ได้ที่1 S1 เนี่ยล็อกมาเลยล็อกไว้แล้วก็บอกว่า
เราจะเอาเราจะเอาใช่ไหมใช่ไหมไม่ให้ก็รัดคอเลยเราเนี่ยโดนรัดคอออกไปเลยนะโอ้โหตื่นเต้นน่ะใช่จ่อเป็นยังไงเมื่อกี้นึกว่าเขาจะยกจานมาให้เราจะบ้าเหรอเธอผ่านไปเฉยนะนะคะตอนนี้เนี่ยใกล้แล้วแหละน่าจะอีกใจเดียวจริงๆนะคะอีกใจพระพุทธอีกใจพระพุทธเนี่ยหนูชอบตัวหลอกกับคำนี้มากเลยอีกใจเดียวอีกใจเดียวเลยอีกใจเดียวพระพุทธแล้วก็รอไปเถอะพระพุทธไม่ได้หายใจนะอึดใจของพุทธเมื่อไหร่ล่ะใช่นี่แหละMC นะคะพิธีกรของเราเขาก็กำลังจะเตรียมขึ้นแล้วเตรียมขึ้นแล้วเย่เริ่มติ๊กแล้วเราก็จะได้ไปกินเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วต้องเค้กมะพร้าวอ่อนของข้า ดูน่ากลัวนะคะแต่ตอนนี้เราตื่นเต้นกว่าใช่เนี่ยแล้ว5คนนี่ๆๆเขาจะขึ้นแล้ว5คนเลยดูดินั่งก้มหน้าอย่างเดียวเลยดูเครียดมากใช่ไม่เห็นเขาดูแบบเครียดอะไรขนาดนี้มาก่อนแหมเธอรางวัลก็เป็นแสนเป็นฉันก็เครียดแหละใช่ตื่นเต้นน่ะรอลุ้นว่าตัวเองจะเป็นยังไงถึงแม้ป่าจะพูดอ๋อผมชิลแล้วแต่จริงในใจไม่ใช่ไม่น่าจะไม่มีใครเชื่อใช่ใช่ค่ะก็ทุกคนก็ต้องมีการคาดหวังมันต้องเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะที่หนึ่งนั่นแหละทุกคนเชียร์ใครคะยังเชียร์ผมไม่ที่ไม่ที่ส่งรูป เอ็กโฟโตกราฟเฟอร์ครั้งที่100ครั้งที่100อันนี้ครั้งที่4 ครั้งที่100นะคะทุกคนรอดูนะคะว่าพี่โจของเรานะคะจะลงแข่งจะลงแข่งครั้งที่100แบบว่าถือไม้เท้าแล้วเดินไปแล้วก็อีกมือนึงก็ถ่ายรูปนะมุ้ยสมัยนั้นเนี่ยพอจนถึงทุกวันนั้นอาจจะคิดว่าไปถึงปั๊บกล้องเอียงซ้ายหน่อยรีแสงให้มืดลงขอเด็บลึกๆชัตเตอร์ได้มันสั่งไงมันก็จะลอยตามเราเหมือนในหนังอะเริ่มเพ้อเจ้อแล้วอยากกินเค้กมะพร้าวเนี่ยตาตอนนี้หัวความคิดหนูไปอยู่ที่เค้กมะพร้าวแล้วค่ะใจเราอยู่นอกห้องอยู่กับเค้กมะพร้าวใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะนิดเดียวนะเย้นะคะตอนนี้เขากำลังน่าจะรอคิวใช่ไหมใช่รอคิวนี่ใกล้แล้วแล้วค่ะกลับเข้ามาดูกันต่อค่ะทุกคนทำนี้ตื่นเต้นใช่ดึงไว้เนี่ยยิ่งตื่นเต้นแล้วคนที่ทรมานใจนู่น5 คนทรมานใจสุดๆใช่รักใครเชียร์ใครนะครับตอนนี้ก็กดไลค์แชร์รูปเขาไม่ทันแล้วเพราะว่าเราปิดไปแล้วใช่ค่ะในส่วนกิจกรรมโมที่เราบอกว่าให้เข้าไปอะไรนะไปดูว่าเราชอบคนไหนชอบภาพคนไหนแล้วก็แชร์รูปของคนนั้นเนี่ยเอาไว้ที่เฟซเราอันนี้ไม่ต้องใส่แฮชแท็กด้วยแค่แชร์อย่างเดียวนะครับแล้วคนที่ทำหลังจาก1 ทุ่มเมื่อวานเนี่ยคือหมดสิทธิ์แล้วนะครับสำหรับที่ได้ตัวนับถึงแค่เมื่อวานตอน1 ทุ่มตรงเท่านั้นมาแล้วกลับมาแล้วนะครับถ้ากลับมาอย่างนี้นะครับเราก็ขอส่งนะครับหน้าที่ต่อให้กับพิธีมือบนเวทีพิธีกองเราสองคนเดี๋ยวเจอกันตอนจบนะครับตอนจบโอเคท่านหนึ่งแล้วกันนะคะคุณไงบ้างของว่างอร่อยไหมคะซัดไปหลายชิ้นเลยนะเอาล่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทราบผลค่ะว่าใครที่จะเป็นเอ็กซ์โทรกราเฟอร์ของปีนี้นะคะเรามีรางวัลพิเศษด้วยนะในช่วงของการทำเวิร์กช็อปไหนใครที่ได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกันไปบ้างแล้วคะเป็นไงบ้างคะสรุปไหมคะโอเคอยู่เนาะเอาล่ะค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีบัตรคอนเสิร์ต VSP48 มาแจกด้วยกัน2 ใบเลยตอนนี้นะคะท่านไหนที่อยากจะได้บัตร VSP48 บ้างไหมเอ่ยถ้าไม่ได้ก็ยกทุกงานเลยนะคะตลอดเลยโอเคแต่คิดว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมๆกันแล้วกันว่าในช่วงการทำเวิร์กช็อปเนี่ยท่านไหนที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตของ VNK48 นะคะลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะประกาศเลยละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกท่านค่ะไปชมภาพในช่วงของการทำเวิร์กช็อปกันก่อนแล้วกันนะคะจากด้านนี้เลยค่ะเชิญชมพร้อมๆกันค่ะอ
เวิร์กช็อปนะคะได้แก่หมายเลขอยู่ด้านข้างก่อนดีกว่าหมายเลข0089ค่ะคุณประสาทีพกเครื่องไทยค่ะยินดีค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็อย่างรู้สึกนี่คือน้องบอกว่าจะเดินมาแบบปกติไม่ได้เดี๋ยวคนไม่สนจำโอเคให้กำลังใจน้องนิดนึงค่ะให้กำลังใจโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะจะเป็นภาพนี้ใช่ไหมคะนี่คือภาพผลงานถูกต้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ทางด้านของอาจารย์สงครามช่วยคอมเมนต์นิดนึงค่ะเรียนเชิญเลยค่ะด้วยแรงผลักความงามของแบบและทำและผลักของละครด้วยนะครับภาพนี้คือโบเก้ข้างหลังมันเป็นแรงส่งด้วยครับพร้อมกับเส้นสายที่วางพาดไปนะแล้วก็ตัวแบบเองก็มีอารมณ์และความรู้สึกที่อ่อนช้อยงดงามฝันนะครับกำลังคิดถึงใครสักคนอยู่อย่างนี้นะครับถามว่าภาพที่สมบูรณ์ที่สุดตรงนี้มีไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าคณะกรรมการก็มีความเห็นพ้องต้องกัดว่าความงดงามทั้งหมดของภาพโดยรวมแล้วการวางภาพการจัดองค์ประกอบภาพนะครับแล้วก็ฮาร์ดออฟสีอิงหรือแนวความคิดของนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็มีเวอร์ชันก็เปลี่ยนกับเกศุรามนะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวได้ซีนแล้วลูกโอเคค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสุรัตน์ธรรมกิติคุณค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริการผลิตภัณฑ์รอบดิจิทัลบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดเป็นผู้มอบของรางวัลค่ะอย่าว่าน้องค่ะคุณสุรัตน์ธรรมกิติคุณค่ะแล้วก็คุณแม่ของคุณปฐวีองค์เครื่องชัยด้วยค่ะแปลว่าเดี๋ยวเรามาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยกันแล้วด้วยนะคะมีใครในใจหรืออยากเอ่ยที่คิดว่าจะต้องเป็นเอ็กซ์โทรนัปเปอร์ของปีนี้มีไหมคะมีด้านนี้5ท่านตรงนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้เป็นเอ็กซ์โทรนัปเปอร์มั้ยคะแอบอึ้งนิดนึงอึ้งน้องกาลเกตเมื่อกี้หรือเปล่าเอ่ยโอเคเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านค่ะในห้องนี้นะคะไปชมภาพผลงานของทั้ง5ท่านกันอีกครั้งนึงก่อนค่ะ
็คือภาพผลงานของ Explorer นะคะที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายเป็นภาพผลงานที่สวยงามแล้วก็มีความหมายด้วยรวมไปถึงจะตอบโจทย์ได้มากแค่ไหนนะคะเราไปฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการกันก่อนเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสามารถให้คำแนะนำและความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะคะสรุปว่าตกลงว่าเรียนตามอายุนะคะได้เลยค่ะแต่อายุน้อยโอเคได้ค่ะเจริญพรโยมเพื่อนครับความหนักใจของคณะกรรมการเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนพอเสร็จงานเนี่ยต่างก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่นะเพราะว่าฝีมือเทคนิคหรือว่าแนวความคิดยิ่งเมื่อฟังทุกท่านขึ้นมาพรีเซนต์ภาพของตัวเองเนี่ยความจับใจของถ้อยคำที่พูดออกมาได้เล่าเรื่องมาเนี่ยกองการทุกคนต่างก็มองหน้ากันนะครับแล้วอึ้งนะครับคราวนี้ภาพทุกภาพที่ผมเห็นเนี่ยความสามารถในความคิดไม่ได้ยิ่งหย่อนเลยนะครับความสามารถในการใช้เลนอุปกรณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาที่ได้สะสมมาทุกพลังงานนับถูกนำมาใช้หมดนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือว่าสถานที่ที่นั้นสามารถที่จะลงความคิดได้หลากหลายมากนะครับยิ่งผมส่วนตัวผมเองเนี่ยพอฟังความคิดเห็นจากทุกท่านแล้วเนี่ยในฐานะที่ผมเองเป็นนักเขียนหนังสือด้วยแล้วก็ผมเองเป็นคนชอบถ่ายภาพด้วยเนี่ยผมประทับใจทุกภาพที่ออกมาแต่ถ้าถามว่าความแง่งามของความที่เป็นอะไรผมพูดง่ายๆว่ามันใช้สามัญสำนึกในการถ่ายภาพได้ดีจริงๆอันนี้ผมขอยอมรับนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะบกพร่องไปนิดนึงคือทฤษฎีสำนึกนะครับในด้านทฤษฎีสำนึกมันมีหลากหลายที่หลากหลายความเห็นนะครับผมเองในฐานะที่เป็นกรรมการคนหนึ่งแล้วก็หลายคนก็ถือว่าผมเป็นคนเยาวเรศรุ่นนะครับคือทั้งห้าท่านเนี่ยมีมาตรฐานในความงามของคณะกรรมการเนี่ยผมถือว่าเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมแล้วก็เป็นมาตรฐานที่แข็งแกร่งสำหรับทุกคนแล้วถามว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานทุกท่านไหมที่จะยกย่องท่านเทิดทูนท่านด้วยฝีมือและพลังใจนะครับแต่ว่าแน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีรอยบาดแผลรอยขีดข่วนอยู่ในภาพบ้างนะครับแต่ผมว่าถ้าระดับอารมณ์แล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยของคณะกรรมการทั้ง5ท่านผมดีใจครับที่ได้เห็นฝีมือของทุกท่านยอดเยี่ยมแล้วก็สร้างแรงผลักดันให้ตัวเองสูงมากครับขอบคุณครับค่ะเชิญคณะกรรมการท่านต่อไปที่อายุเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวันนี้ก็อยากบอกว่ามันโคตรหนักใจนะสำหรับวันนี้ซึ่งผมคิดว่าแม้แต่ท่านกรรมการก็แตกนะเสียงแตกแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงคือโดยวิธีคิดการนำเสนอแล้วก็เทคนิคผมว่ามันใกล้มากมันสำหรับผมแล้วมันใกล้เคียงกันมากถ้าในส่วนของผมเนี่ยมันจะมีเรื่องของในส่วนของความชอบผมไม่รู้จะเอาอะไรไปวัดแล้วนะทีนี้มันจะขึ้นอยู่แค่ความชอบโดยส่วนตัวซึ่งผมคิดว่ากรรมการก็ไม่เหมือนกันซึ่งก็แต่ละภาพเนี่ยก็ต่างกันนิดเดียวในการให้ความคะแนนที่เกี่ยวกับความชอบนะครับหรือจิตที่ใสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าอันนี้1แต้มหรือ5แต้มไม่ชัดต่างกันนิดเดียวแต่ทีนี้ว่าคืองานเนี้ยผมว่าอันไหนก็ได้ในความรู้สึกผมนะเมื่ออันไหนก็ได้มันมีแค่หนึ่งเท่านั้นที่ได้นะครับอีก4ก็ปีหน้าลงใหม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงซึ่งเราก็หนักใจว่าเราก็อยากให้ได้ทุกคนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านต่อไปเลยค่ะก็
โดยหลังจากที่ฟังทุกคนพิเศษนะครับสิ่งที่วิจัยที่จริงก็คือทุกคนไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้คิดหรือว่าคือไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์มาก่อนว่าถ้าฉันจะต้องเป็นแบบนี้จะแต่งกับปีที่แล้วครับปีแล้วเนี่ยคือไม่ว่าโจทย์จะมาอะไรฉันจะถ่ายแบบนี้นะครับแต่ปีนี้ทุกคนคือเหมือนเข้าไปซึมซับกับความเป็นสถานที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ตีโจทย์ตีตัวเองออกมาว่าบรรยากาศแบบนี้เดินโจทย์แบบนี้แล้วความเป็นตัวตนของตัวเองแบบนี้จะถ่ายมาแบบไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีใจครับคือจะคล้ายๆกับมันภายในคือซึมซับนะครับใช้ธรรมชาติมาเป็นพลังนะครับอันนี้แต่ละรูปเนี่ยก็ผมให้คะแนน1 2 3 4เนี่ยต่างกันไม่เกี่ยวให้นะครับไม่เยอะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยภาพทุกภาพเนี่ยจะมีจุดแข็งนะครับในความคิดแล้วก็มีข้อตำหนิทุกภาพเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกภาพผู้ชนะมีได้หนึ่งเดียวนะครับก็ต้องเลือกภาพที่ดีที่สุดขึ้นมาซึ่งกรรมการทุกคนก็จริงๆคะแนนมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าคะแนนออกมาเนี่ยก็คือไม่ได้ตีกันนะครับคะแนนที่ไม่ต้องมาซัดเต็มนะครับนะครับคือโอเคทีเดียวนะครับมีหลายภาพที่แบบถ้าตอบอีกนิดนึงเนี่ยโอ้ก็เต็มหน้าครับก็สำหรับคนที่ชนะซึ่งเดี๋ยวคงมีประกาศก็ดีใจด้วยนะครับอีก10คนเนี่ยผมอยากให้ปีหน้าตรงกันครับผมเชื่อว่าโอกาสเปิดกว้างเลยเพราะว่าฝีมือปีนี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะเชิญกรรมการท่านต่อไปเลยค่ะสำหรับผมนะครับทั้ง5ภาพเนี่ยตัดสินยากมากนะครับทั้ง5ภาพเนี่ยมันมียายมาครบเลยสำหรับการถ่ายภาพนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับการคิดกระบวนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยมันครบทุกอย่างเลยนะครับมันทำให้จริงๆผมค่อนข้างเครียดนะเห็นนั่งนิ่งอย่างเงี้ยคือดับมากนะครับอยากจะลุกไปตั้งนานเลยแบบจากไปพอแบบตัดสินเสร็จแบบขอออกไปข้างนอกเลยนะครับมันค่อนข้างเครียดมากเพราะว่าจาก5ภาพเนี่ยผมก็พยายามที่จะให้คะแนนนะครับจนตัดสินใจว่าเหลือ3ภาพนะครับต้องบอกว่าเหลือ3ภาพที่แบบจะคะแนนสูงกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วตอนที่เป็น3ภาพเนี้ยบอกตรงเลยว่าตัดสินใจไม่ได้นะครับทั้ง3ภาพมีอะไรที่แบบสูสีกันมากรักที่เสียดายน้องนะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยให้คะแนนในส่วนของแต่ละหัวข้อนะครับแล้วพอให้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่กล้าไปบวกคะแนนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าที่ให้คะแนนไปเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับในส่วนที่ผมให้คะแนนนะแต่ว่าถ้าเกิดจะต่างกันผมว่าไม่มีทางเกิน1คะแนนแน่นอนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผมเคยไปตัดสินเมื่อตอน X Photographer ครั้งที่2นะครับครั้งนี้ยากกว่าเยอะนะครับเพราะว่าสูสีกันมากนะครับสูสีกันมากนะครับตัดสินใจยากค่ะขอบคุณค่ะอาวุโสสุดใช่ไหมคะคุณเบียร์จะอายุแล้วสรุปผมกลายเป็นอาวุโสสุดไปแล้วโดนจับมาซะอย่างนั้นโอเคก็ยังยืนยันกับที่กรรมการทุกท่านพูดมานะครับว่าการตัดสินครั้งนี้ยากแล้วคะแนนของคนที่ได้1 2 3 4และ5นะต่างกันไม่เยอะต่างกันน้อยมากนะครับต่างกันน้อยมากแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อคืนว่าการถ่ายภาพนะครับมันเป็นการเล่าเรื่องให้คนที่ดูภาพเนี่ยเขาดูพอเรามีโจทย์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีหัวข้อว่าคุณจะต้องไปเล่าเรื่องแบบนี้มานะครับถึงแม้ว่าโจทย์ของเราจะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะถึงแม้ว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับแต่ว่าก็ถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยมันมีหลายๆภาพที่หลุดโจทย์หลุดประเด็นไปอย่างน่าเสียดายภาพดีสวยองค์ประกอบดีการทำงานกระบวนการในการให้ได้ภาพมาเนี่ยดีดีทุกอย่างคือผมเชื่อว่าทั้ง5ท่านเนี่ยนะครับฝีมือโดยรวมจริงๆไม่ได้หนีกันเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครเล่าเรื่องได้ดีกว่าถ้า
ถึงเล่าเรื่องได้ครบถ้วนกว่านะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยเป็นผลว่าคะแนนเนี่ยมันออกมาแบบประเภท B กันมากๆนะครับก็เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็คงลุ้นเต็มที่แล้วว่าใครจะได้ก็สำหรับผมเองเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ได้ที่1นะครับ X Photographer ปีที่4นะฮะคนที่ได้เป็น X Photographer ยินดีด้วยล่วงหน้านะครับส่วนอีก4ท่านไม่ต้องเสียใจฝีมือคุณไม่ได้แพ้ผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นนะครับก็ปีหน้าเรากันอีกรอบครับผมขอบคุณมากครับค่ะขอขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะแฮมก็จะพาทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะไปอย่างช่วงต่อไปเลยกับการประกาศผลฟูจิฟิล์ม Thailand X Photographer ซีซั่น4ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง5ท่านมาบนเวทีกันเลยค่ะขอเชิญลงไปนี่ค่ะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการประกาศผลค่ะจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4รองชนะเลิศอันดับ3รองชนะเลิศอันดับ2นะคะไปได้เลยถ้าเกิดแทนประกาศชื่อใครนะคะให้ก้าวออกมาด้านหน้าคุณก้าวนะคะขึ้นมาบนเวทีแบบนี้เหมือนบอยแบนด์เลยบอยแบนด์ยุค40ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มประกาศนะคะจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4หรือว่าอันดับที่5นั่นเองค่ะได้แก่หมายเลขนั่นเองได้แก่หมายเลข0056ค่ะคุณสมชายรัตนาชื่นสกุลค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กันต่อเลยนะคะได้แก่หมายเลข0178ค่ะคุณภูมิพัฒน์ชัยรัตน์ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ประกาศไปแล้ว3ตำแหน่งด้วยกันค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับอีก2ท่านที่ยังไม่ประกาศด้วยแหละจะต้องมี1คนค่ะที่เป็น The Winner ในวันนี้เอาละค่ะตอนนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณสุรัตน์ของบริษัทคุณค่ะผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์กล้องดิจิทัลบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดขึ้นมอบของรางวัลให้กับรางวัลรองชนะเลิศทั้ง3ท่านนะคะเราจะเริ่มจากคุณสุรเชษฐ์อินทร์อัญชันค่ะของรางวัลก็จะเป็นเลนส์ฟูจิทัล XF 35 mm F2 นะคะขอบคุณค่ะค่ะและตามที่รองชนะเลิศอันดับ3ค่ะคุณสมชายรัตนชื่นสกุลค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะคุณภูมิพัฒน์ชัยรัตน์ค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนะคะได้ของรางวัลเป็นเลนส์ฟูจินอน XF 35 mm F2 ค่ะคุณค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณสุรัตน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญค่ะคุณรอบริเวณด้านข้างเวทีสักครู่หนึ่งนะคะและตอนนี้ค่ะเราเหลือ2ท่านสุดท้ายแล้วด้วยที่เข้าใกล้ความเป็นผู้จิตเป็น Talent X Photographer ปีที่4มากที่สุดแล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะให้มาอวดชมความหล่อกันก่อน
มือนแดดหรือมือนเรือนี่ค่ะเดี๋ยวให้ลองที่ในใจดูนะคะว่าใครที่จะได้เป็นเดอะวินเนอร์ในวันนี้ค่ะและสำหรับเดอะวินเนอร์ของเรานะคะจะได้รับรางวัลกล้องฟูจิฟิล์ม FH1 พร้อมเลนส์ฟูจิลอน XF 16-55 นะคะ F2.8 และเลนส์ฟูจิลอน XF 35mm F2 พร้อมรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทค่ะและไม่เพียงเท่านี้อยากจะได้รับการทดลองผลิตภัณฑ์กล้องฟูจิฟิล์มรุ่นใหม่ก่อนใครในประเทศไทยอีกด้วยและก็ไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีค่ะยังจะได้เป็นตัวแทนเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์ของประเทศไทยในการส่งภาพไปแสดงที่เว็บไซต์ fujifilmx.com ซึ่งก็เป็นที่รวบรวมผลงานของเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์จากทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีทีแค่2ท่านเท่านั้นค่ะว่าใครที่จะเป็นสุดยอดเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์คนที่4ของประเทศไทยมีหมื่นวิษณุอาริโชตนะคะและหมื่นวุฒิเมธบุญยักษ์สิริสิทธิ์ค่ะอาจับมือกันค่ะมีการโอบเอวด้วยฟ้าดินเย็นเราได้ไหมโอเคพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวทำการประกาศรายชื่อเดอะวินเนอร์เลยละกันนะคะและใจเย็นลองเชียร์เยอะเหลือเกินและเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์คนที่4ได้แก่หมายเลขศูนย์171คนวุฒิเมธบุญยักษ์สิริสิทธิ์อันนี้ก็คือภาพผลงานของเขาเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าสำหรับรางวัลร้องเพลงอันดับ1ก็ตกเป็นของหมายเลข004คุณพิชญ์อาริโชติของเจมันดีกับคุณเลยค่ะค่ะโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณชุระสามารถเกียรติคุณผู้จัดการสายท้ายผลิตภัณฑ์โลกที่ต้องเป็นแบบฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดค่ะคุณมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะซึ่งก็จะเป็นกล้องฟูจิฟิล์ม X1 เลนส์ฟูจิลอน XF 16-55 F2.8 เลนส์ฟูจิลอน XF 35mm F2ซึ่งรวมแล้วมูลค่ากว่าแสนบาทเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับคุณโล่รางวัลด้วยและนี่ก็คือชมหน้าของผู้ที่ชิงชนะเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์คนที่4นะคะคุณวุฒิเมธบุญยักษ์สิริสิทธิ์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเมธรอและท่านผู้พูดอยู่นะคะเชิญคุณวิษณุอาริโชติค่ะมารับของรางวัลเป็นเลนส์ฟูจิลอน XF 35mm F2 ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทั้งห้าท่านเลยทีเดียวนะคะทั้งเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์คนที่4และรองชนะเลิศทั้ง4ท่านด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวให้ทางคุณสุรัตน์ค่ะช่วยกล่าวเล็กน้อยนะคะสำหรับงานนี้เชิญค่ะก็ขอยินดีกับเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์คนใหม่ของประเทศไทยนะครับครับรางวัลที่เอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์ได้ในปีนี้เนี่ยครับก็มูลค่าเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นกล้องรุ่นใหม่ของอีฟีนะครับภารกิจอันหนักหน่วงที่เอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์จะได้รับนะครับก็มีเยอะแยะนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของคนที่ได้รับรางวัลนี้ไปครับนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผ่านการคัดกรองอย่างดีกับจากคณะกรรมการ5ท่านนะครับแล้วเนี่ยมันมีความเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินนะครับแล้วสิ่งที่ผู้หญิงฟิล์มภูมิใจแล้วก็ดีใจกับทุกท่านในวันนี้ก็คือ
บริษัทเนี่ยได้นำสินค้าแล้วก็คิดค้นพัฒนากล้องดิจิตอลขึ้นมาเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปกันอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ให้รู้สึกสนุกกับการถ่ายภาพนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคนได้พัฒนาขึ้นมานะครับจนถึงการกดกับรูปที่เราได้เห็นในวันนี้แล้วเนี่ยบริษัทมีความภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีกับทุกคนที่ได้มีการพัฒนาตัวเองในการถ่ายภาพในครั้งนี้ครับแต่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ของคุณมาในที่นี้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณคุณและทางรัฐบาลคุณนะคะผู้จัดการแห่งผลิตภัณฑ์กล้องดิจิทัลบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญตัววินเนอร์ของเรานะคะรวมไปถึงผู้รองชนะเลิศทั้ง4ท่านมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของเอ็กซ์โทรเวอร์นะคะของปีนี้ค่ะค่ะเชิญคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะคะมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเลยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าความประทับใจนะคะแล้วทำให้เรารักกันยิ่งเดียวมากขึ้นกับครอบครัวคุณจิตรินค่ะค่ะมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะมาเลยค่ะเชิญค่ะเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะและขอประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับทุกท่านค่ะเราจะมีแบบสอบถามไว้ให้แล้วแต่เป็นแหมเดี๋ยวรบกวนตอบแบบสอบถามให้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวางไว้บนโต๊ะได้ทันทีค่ะอาเรียนเชิญนะคะทุกท่านค่ะที่อยู่ช่องที่เซ็ตของเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะคะในช่วงท้ายแต่ก่อนที่เราจะแยกย้ายจากกันไปค่ะอย่าขอเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะช่วยตอบคำถามด้วยค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะทุกคนนะคะให้ความเห็นกันทุกคนเลยละกันเราจะได้มีภาพสวยๆเก็บภาพความประทับใจในช็อตนี้ค่ะกับคุณจิตรินค่ะและเอ็กซ์โทรไลน์นัมเบอร์ครั้งที่4ฝ่ายวอเตอร์ไซด์ห้องชีวิตอีกด้านที่หมดเริ่มไปยอวันเดอร์ไซด์นะคะหาด้านที่เราเห็นหน้าตัวเองด้วยละกันเนาะให้เห็นหน้าให้ชมทุกคนเลยนะคะอ่าค่ะมองกล้องหน่อยค่ะและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นภาพของความสนุกความประทับใจแล้วก็ประสบการณ์เราไปดูมุมมองใหม่ๆที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือว่ามาจากที่ไหนแต่ถ้ามีความรักในการถ่ายภาพก็จะทำให้เรามาอยู่ร่วมกันได้ Fire Water Side ของชีวิตอีกด้านที่ Wonder ชอบไหนสิ่งที่ทำลบไล่อีกด้านที่เป็นคุณที่ทำได้วันนี้นะคะเรามาอยู่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวขอท่า X หน่อยนะคะบริสตีนไทยแลนด์เอ็กซ์โฟโต้คัพเปอร์ครั้งที่4ค่ะมีความสุขมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่ท่ามหาลาศจนถึงที่ปราณบุรีI'm sorry.
มือด้วยนะคะที่ดีนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทคุณเจริญประเทศไทยจำกัดค่ะที่รับการจัดงานในครั้งนี้และที่ดีแบบนี้ก็ต้องเกิดการจัดงานในปีหน้านะคะที่สำคัญเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณและขอคณะกรรมการทั้ง5ท่านที่ให้แรงบันดาลใจรวมไปถึงทำให้การแข่งขันที่ดีมากๆและก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยค่ะขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันคณะรองผู้มีเกียรติและเอกลักษณ์4ท่านด้วยที่มาสร้างสีสันแล้วก็ได้รับวันนี้เรามาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทุกอย่างในโอกาสนี้ค่ะชัดเจนได้ถึงค่ะแล้วก็สิ่งใดที่พร้อมในการแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ได้สำหรับท่านที่เป็นชาวบ้านคุณในปีใหม่แล้วก็มาเห็นกันว่าเป็นใครเนี่ยก็หมายรู้จะได้ใหม่ในปีหน้าเลยนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะชัดเจนนะคะก็จะนำของนี้นะคะผู้ต่ออย่างเอาละครับเราก็ได้แล้วกับแคมเปญใหม่ของเรานะครับใช่แล้วค่ะ Ex-Photographer คนที่4ของประเทศไทยถูกต้องเอามาถามเลยรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกดีใจมากครับตื่นเต้นมากดีใจจนบอกไม่ถูกดีใจจนบอกไม่ถูกใช่เพราะว่าฮะฮะน้ำตาลูกผู้ชายเสียไม่ง่ายตอนนี้มีแต่ความตื่นเต้นใจเหยียบเท้าเลยร้องเลยนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอา X วันไปเขาก็ต้องร้องอ๋ออันนั้นน้ำตาตื่นเต้นขนาดไหนเอาคือเอาคือตอนนี้ที่ยืนอยู่คู่กันเนี่ยตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นขนาดที่ว่าปีที่แล้วอ่ะเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันซึ่งปีนี้เรารู้สึกว่ามันความกดดันมันคล้ายๆกันเวลามันเหลือ2คนปุ๊บเนี่ยปีที่แล้วเรายังรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมายืนตรงเนี้ยจะได้หรือไม่ได้คือเรามาไกลสุดละแต่ในเมื่อเราเคยมาไกลได้ขนาดปีที่แล้วแล้วปีนี้เราก็เลยตั้งใจว่าจะทำให้ดีกว่าเดิมซึ่งไฟวันเดอร์ไซด์เนี่ยมันต่อยอดมาจากคำว่าพาชั่นจากปีที่แล้วถ้าไม่มีพาชั่นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเทคนิคต่างๆที่เราได้มาใหม่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เกิดใช่ดีใจอ่ะบอกเลยว่าดีใจมากดีใจเหมือนกันดีใจมากดีใจแทนเก่งๆอยู่มากเลยตอนที่เราประกาศว่า3คนนั้นเนี่ย3คนนั้นออกมาแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครียดเลยไม่พอเหลือ2คนยิ่งกดดันกว่าเดิมอีกแล้วก็ลุ้นมากเลยนะคะมีอะไรฝากเพื่อนๆชาว X Series ซึ่งถ้าได้มีโอกาสถือกล้องฟูจิเอ็กซ์ซีรีส์นะครับก็คือธรรมชาติของตัวกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องเล็กเบาสะดวกได้ภาพง่ายมันทำให้เรามีความคิดไอเดียที่จะสร้างสรรค์ภาพได้ง่ายกว่าการแบกอะไรหนักๆนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของฟูจิเองเนี่ยก็สามารถทำให้เรานำเสนอภาพที่เราชอบได้ง่ายมากเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตอนปล่อยโจทย์ตี5เนี่ยเรารู้สึกว่ามันมองไม่เห็นอะไรนะใช่ถ้าเกิดว่าเซตติ้งไม่เร็วพอที่จะได้แสงทวายไลท์หรืออะไรเงี้ยมันจะพลาดจะพลาดแล้วจะไม่แสงอาจจะแบนไปเลยก็ได้เนี่ยครับตอนที่เขาคุยกับผมตั้งแต่ตอนที่อยู่ท่ามหาราชเขาบอกว่าถ้าปีนี้ไม่ได้พอกันทีไม่แข่งแล้วแล้วเป็นไงก็ไม่แข่งแล้วก็ไม่ได้แข่งแล้วก็ได้แล้วไม่แข่งแล้วไงสมหวังแล้วเรียบร้อยสมหวังดีใจมากครับขอบคุณมากครับฝากกิจกรรมดีๆเพื่อนๆที่มาแข่งนะครับถึงแม้จะไม่ได้เข้ามารอบลึกๆเนี่ย
ตัวผมเองก็เช่นกันมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกผมเข้ามาตั้งแต่ครั้งที่2 3 4แล้วทุกๆครั้งคือเราต้องยอมรับตัวเองด้วยว่าประสบการณ์ณปีนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคือไฟวันเดอร์ไซด์ไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดค้นหาและเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการค้นหาการเดินทางที่ไม่มีวันหยุดเราพยายามผลักดันตัวเองไปเรื่อยๆใช่อยากรู้อะไรทำเลย X3 เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันนะเกี่ยวกับความขยันพี่เล็กนะครับไม่ได้นะที่พี่เล็กไม่ได้มาวันนี้ดันติดภารกิจไปอะไรนะเพราะเขาไปต่างจังหวัดอยู่วันนี้ต้องจับเมียมากกว่ากล้องแล้วใช่ไหมถูกไหมใช่ถูกต้องถูกต้องก็เอาเป็นว่าเราสองคนเนี่ยดีใจด้วยดีใจมากดีใจมากมากเลยครับค่ะอันก็อันนี้เราค่ะไม่อันนี้ให้เขาไปนั่นของเราแม่ของเราอันนี้ให้เขาไปได้แกก็เอาเลนส์ไปสิฉันเอากล้องนี่แบ่งกันอย่างนี้เลยเป็นผู้หญิงนะเนี่ยครับมีคนรอดีใจกับคิมอยู่ข้างล่างใช่แล้วนะครับนี่คือพี่คิมเลซี่คูปของเรานะครับเป็นผู้ชายเก่งคนหนึ่งเท่าที่ผมรู้จักมานะครับเป็นคนที่มีความพยายามมากนะครับหน้าเหมือนพี่เวียมากเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายหล่อใจดีถ่ายภาพเก่งสมาร์ทแล้วก็รักจับตูดอ๋อไม่ใช่กำลังรูปอยู่เลยกำลังขึ้นตีมือแล้วนะคะไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสียสละเพราะว่ากล้องที่เขาได้ไปก็อาจจะไม่ใช่ของเขาเพราะว่ามีคนที่รออยู่ข้างล่างเวทีเนี่ยนั่นน่ะสิกำลังรออยู่เป็นของพี่คิมครึ่งนึงยังรออยู่คิดว่าเป็นของใช่ถูกต้องเป็นของเลซี่คูปขอบคุณมากครับก็ขออวยพรนะครับให้คิมและเลซี่คูปเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมยังไงเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วล่ะในฐานะเอ็กโฟโตกราฟเฟอร์นะครับผมนี่ให้เราไปพักผ่อนนะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพักผ่อนค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเราสองคนก็แบบเนาะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะครับก็จริงๆกิจกรรมวันนี้เราก็ยาวนานมาแล้วนะครับใช่ยาวนานมากๆอยากจะฝากถึงผู้ที่กำลังจะคิดว่าจะลงแข่งในปีหน้าเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้โอ้โหไม่ใช่นะคะเพราะว่าปีนี้เรามาไลฟ์ให้ดูคุณได้เห็นแล้วความพยายามของแต่ละคนคุณได้เห็นบรรยากาศคุณได้เห็นแล้วนะว่ามันมากแค่ไหนคุณจะโชคดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาทุกปีที่ผ่านมาไม่มีไงปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เห็นบรรยากาศคุณจะได้ฟิตตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วที่พี่กิมพูดก็คือต้องมีความพยายามและอย่าหยุดพยายามนะครับสักวันหนึ่งเราต้องทำได้ถูกต้องสักวันหนึ่งเราจะทำได้ถ้าเรามีความพยายามมากเพียงพอนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในการแข่งขันเอ็กโฟโตกราฟเฟอร์ในปีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เราเจเจเจจูนจูนโจขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ